ชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2558ครั้งที่1ครั้ง2559ของบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนในวันศุกร์ที่26กันยายน2559ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองนะคะจำนวน114รายผู้รับมอบสัญชาติแทนผู้ถือหุ้นจำนวน180รายรวมวันนี้นะคะ345รายรวมจำนวนผู้ทั้งสิ้นค่ะ 3,187 ล้าน 219,589 หุ้นนะคะจึงมีผู้ถือหุ้นแล้วก็ผู้รับมอบสินค้ามาประชุมไม่น้อยกว่า25คนและมีผู้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนสิ้นค่ะ 4,009 ล้าน 312,407 หุ้นถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทนะคะลำดับถัดไปค่ะจะมาขอแนะนำกรรมการบริษัทนะคะนายมนูเลโอเพโรค่ะประธานกรรมการนายพรศรีแต้มสิริชัยกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการขายอาวุโสสายงานผลิตและเทคนิคนายประภาสชุติมาวรพันธ์กรรมการนายสิทธิลีลักษณ์เกษมเลิศกรรมการอิสระและประธานกรรมการจัดสรรนายสุขุมตองการาเกษตรกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอย่างอาวุโสสาขาบัญชีและการเงินนายธวัชชัยโรจนาโชติกุลกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอย่างอาวุโสสายงานบริหารและสำนักงานนางอินทิราสุขนินกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจนางสาวรุ่งดาวชินธรรมนินกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรอีกคนนายชลชินธรรมนินกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดหาวัตถุดิบนางสมชายชินธรรมนินกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นางสาวดวงแขชินธรรมนิตกรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นายชาตรีชินธรรมนิตกรรมการนายสมชาติชินธรรมนิตกรรมการนายทัชพงษ์ภากรสิริวงศ์กรรมการนายประการชุนหาโรจน์ลิ้มกรรมการนายประมูลวิเชียรศิลป์กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาข้อสอบแทนพลตำรวจเอกบุญเพ็ญบำเพ็ญบุญกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงนายวรพัฒน์โตธนเกษมกรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการนายการุณกิตติสถาพรกรรมการอิสระและนางสาวรองรังพินัยนิติศาสตร์กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมนะคะนายชนะชัยชุติมาวรพันธ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินนายทัชชัยสุภผลสิริรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทผู้สอบบัญชีค่ะจากบริษัทอีลอยทูสโทมัสสุชัยยศสอบบัญชีจำกัดนะคะจำนวน3ท่านค่ะนายนิติจึงมีคลีรันค่ะนางสาวจันทิราจันทราโชคชัยโชคค่ะและนางสาวพรทิพย์เลิศธนงศักดิ์ค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญเลขานุการบริษัทค่ะคุณทัชชัยสุภผลสิริมาชี้แจงข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ต่อที่ประชุมขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านผมขออนุญาตรบกวนเวลาท่านสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ดีนะครับคือก็จะขอแจ้งรายละเอียดและข้อกำหนดของการประชุมในครั้งนี้ให้ท่านทราบล่วงหน้านะครับประการที่1คือบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและวิดีทัศน์สำหรับการประชุมครั้งนี้ไว้เป็นหลักฐานประการที่2
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2558ครั้งที่1ทับ2559ครั้งนี้ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่26มกราคม2559และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประการที่3บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558ถึง31ธันวาคม2558แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการครับประการที่4เกี่ยวกับการออกเสียงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและการประกาศผลการนับคะแนน 4.1 การออกเสียง 1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยนับ1หุ้นเป็นคะแนนเสียง1เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก1เสียงเป็นเสียงที่ขาดในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติข้างต้นให้ดำเนินการไปตามที่กำหนดนั้นทั้งนี้โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นรายมีสิทธิ์ออกเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างเท่านั้นจะแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายอย่างไม่ได้ 3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น 4.2 การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อประหยัดเวลาในการประชุมและเป็นไปตามวิธีปฏิบัติปกติในการประชุมผู้ถือหุ้นในการลงมติแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือผู้ถือหุ้นงดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมอนุมัติหรือเห็นด้วยถ้ามีผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนนที่จัดไว้ให้โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนสำหรับวิธีการนับคะแนนนั้นบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหากออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมที่เหลือจึงถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระอาจจะแตกต่างกันได้เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติมได้อีกทั้งนี้มีผู้แสดงความประสงค์เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน2ท่านได้แก่1คุณพรทิพย์เลิศธนงศักดิ์จากบริษัทวิร้อยทุนธมสุชัยยศสบัญชีจำกัดและ2คุณเสริมเกียรติสงวนเรืองตัวแทนผู้ถือหุ้น 4.3 การประกาศผลการนับคะแนนการประกาศผลการนับคะแนนจะกระทำในแต่ละวาระนั้นๆเว้นแต่ในกรณีที่การนับคะแนนในบางวาระอาจต้องใช้เวลานานประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปในระหว่างการนับคะแนนนั้นและจะประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านั้นในทันทีที่ได้รับผลการนับคะแนนประการที่5ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโปรดยกมือขึ้นเมื่อประธานที่ประชุมเชิญให้พูดแล้วโปรดแจ้งชื่อนามสกุลด้วยเพื่อการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมประการที่6ประการสุดท้ายในการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในปี2559นี้บริษัทได้ส่งจดหมายเชิญพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทที่โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีและศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ KSL ริเวอร์แควร์โดยการเยี่ยมชมกิจการครั้งนี้เป็นการเดินทางไปและกลับในวันเดียวกันคือวันศุกร์ที่18มีนาคม2559ผู้ถือหุ้นท่านใดที่สนใจเยี่ยมชมกิจการสามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังบริษัทโดยบริษัทจะทำการสุ่มเลือกจากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเยี่ยมชมกิจการและจะแจ้งยืนยันแก่ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นต่อไปวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมก็จะเรียนเชิญท่านประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมต่อไปตามวาระครับขอบคุณครับเรียนท่านผู้ถือหุ้นเคารพทุกท่านครับกระผมนายมนูเดียวไทยรุ่งประธานกรรมการบริษัท
ธนาคารขอนแก่นจำกัดมหาชนขออนุญาตเปิดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2558ครั้งที่1ครับ2559ณบัดนี้เนื่องจากท่านผู้ถือหุ้นได้มาครบเป็นองค์ประชุมตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัทแล้วนะครับสำหรับวาระที่1นั้น เป็นเรื่องของการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี2558นะครับซึ่งมี2ส่วนด้วยกันส่วนแรกและส่วนที่2สำหรับส่วนแรกนั้นเนี่ยนะฮะผมขออนุญาตมอบเลขานุการบริษัทได้กรุณารายงานในส่วนที่1ให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบและพิจารณานะครับขอเชิญครับท่านชัดใจครับสำหรับในวาระที่1นี้ก็จะมี2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นการรายงานการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2557ครั้งที่1ครับ2558วันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558คือการประชุมครั้งที่แล้วซึ่งก็ผ่านมาประมาณ1ปีนี้แล้วนะครับโดยบริษัทก็จะขอรายงานให้ท่านได้ทราบว่าหลังจากที่ท่านผู้ถือหุ้นได้มีมติไปแล้วนั้นในวาระต่างๆอะไรบ้างและบริษัทได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนะครับในวาระที่1ของการประชุมครั้งที่แล้วนั้นก็เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2556ในวาระที่2เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี2557ในวาระที่3เป็นการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ตุลาคม2557ในวาระที่4นั้นเป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระและแก้ไขเพิ่มเติมและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือประกันสนธิหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดังกล่าวแล้วบริษัทก็ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ได้ชำระและแก้ไขหนังสือเพิ่มเติมหนังสือประกันสนธิแล้วจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,835 ล้าน 9 แสนบาทเป็น1,670 ล้าน 546,884 บาทแบ่งออกเป็น 1,670 ล้าน 546,884 หุ้นวาระที่5ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากมูลค่าเดิมที่ตราไว้หุ้นละ1บาทเป็นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทใน50สตางค์และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือประกันสนธิของบริษัทดังนี้บริษัทก็ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นเป็น 0.50 บาทใน50สตางค์แล้วและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือประกันสนธิแล้วในชั้นนี้จึงมีทุนจดทะเบียน 1,670 ล้าน 546,884 บาทแบ่งออกเป็น 3,341 ล้าน 93,768 หุ้นในวาระที่6ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมายในภาพรวมทั้งหมดนะครับในปีที่แล้วบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.181111 บาทครับโดยเงินปันผลทั้งหมดถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดกับปีที่แล้วมีการจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผลนะครับในวาระที่7ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริกรสนธิสืบเนื่องมาจากที่ที่ประชุมได้อนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลบางส่วนบริษัทจึงได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและได้แก้ไขหนังสือบริกรสนธิแล้วนะครับในปัจจุบันนี้บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนอยู่ 2,400 ล้าน656,261 บาทแบ่งออกเป็น 4,900 ล้าน 312,522 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท50สตางค์เป็นหุ้นสามัญทั้งหมดทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการตามวาระที่4ถึงวาระที่7นะครับเป็นเรื่องการลดทุนแล้วก็การแต่งค่าแล้วก็การเพิ่มทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่5มีนาคม2558ในวาระที่8ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วประสานก็ดำเนินการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
เป็นเงินสดและหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่27มีนาคม2558และเริ่มซื้อขายหุ้นปันผลได้ในวันที่2เมษายนพ.ศ. 2558วาระที่9ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง7ท่านเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งปัจจุบันนี้กรรมการทั้ง7ท่านมีชีวิตยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามปกติในวาระที่10พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ที่หน้าจอนะครับสำหรับค่าตอบแทนประธานกรรมการค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายและเบี้ยประชุมของประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการชุดย่อยในรายละเอียดตามที่ท่านเห็นอยู่นะครับในวาระที่11ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี2558บริษัทจึงได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทที่ร้อยทุนพมัสสุชัยยศสอบบัญชีจำกัดและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2558ตามมติที่ประชุมเป็นจำนวนเงิน 2,290,000 บาทวาระที่12พิจารณายกเลิกตราสารหนี้ในส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่ายตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ครับ2556และพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาทดังนี้บริษัทได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมได้ยกเลิกตราสารหนี้ในส่วนที่ยังไม่ออกจำหน่ายและได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาทตามที่มติที่ประชุมกำหนดแล้วส่วนวาระที่13ในการประชุมครั้งที่แล้วก็เป็นเรื่องอื่นในวาระนั้นก็เป็นเรื่องของการตอบข้อสักถามของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่1ของวาระที่1นี้บริษัทก็ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินการตามมติที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติไว้เมื่อปีที่แล้วดังนี้ครับครับขอบคุณมากครับคุณชัยชัยครับในฐานะเลขานุการบริษัทนะครับแล้วก็เป็นรายงานในส่วนที่หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติตามมติของผู้ถือหุ้นการประชุมผู้ถือหุ้นในการครั้งที่แล้วนะครับเป็นรายละเอียดที่ได้รายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ในส่วนที่2ผมขอความกรุณาให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี2558ในส่วนของการผลิตและการดำเนินงานของบริษัทนะครับในส่วนนี้ผมขอเรียนเชิญคุณชลัชชินธรรมิตรนะครับรองผู้จัดการใหญ่กรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับเป็นผู้ที่รายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบครับขอเรียนเชิญคุณชลัชครับครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ถือทุกท่านนะครับผลการดำเนินงานประจำปี2558นะครับเป็นปีแห่งการผันผวนนะครับราคาน้ำตาลได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็กระทบต่อผลประกอบการของบริษัทครับโดยรวมเนี่ยผมขอเริ่มที่รายละเอียดของบริษัทก่อนนะครับวิสัยทัศน์ของบริษัทปัจจุบันเนี่ยเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการนะครับธุรกิจของบริษัทเรามีอยู่4ข้อหัวข้อนะครับข้อที่1ก็คือสร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่บนพื้นฐานของการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับข้อที่2พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดก็คือพัฒนาด้านเครื่องจักรการผลิตต่างๆข้อที่3สร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างทุกส่วนในความสำเร็จอย่างยั่งยืนก็คือสามารถทำให้ชาวไร่มีผลกำไรแล้วก็เติบโตคู่กับตัวโรงงานด้วยนะครับข้อที่4พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราพยายามใช้ทุกวัตถุดิบนะครับการผลิตอ้อยเนี่ยเราจะมีวัตถุดิบอื่นๆเช่นกากอ้อยหรือตัวกากน้ำตาลเองเนี่ยมาสร้างผลประโยชน์มาสร้างรายได้ให้เกิดสูงสุดนะครับประวัติคร่าวๆเนี่ยปีนี้เราก้าวเข้าสู่ปีที่71ของ KSL นะครับเราเริ่มต้นกิจการตั้งแต่ปี2488นะครับก็บริษัทแรกเราตั้งชื่อเราใช้ชื่อว่าบริษัทนิวกว้างสุหรีชื่อกว้างสุหรีนะครับแล้วก็ขยายกิจการเป็นลำดับจนถึงปี17นะครับเราก็มีตั้งลงทุนเพิ่มในเรื่องของ
ลงทุนร่วมกับโรงงานน้ำตาลอื่นในการทำท่าเรือที่พระประแดงนะครับแล้วก็มีโครงการสินค้าให้เช่าอาคารสำนักงานนะครับปี39ถึงปี58เนี่ยเรามีการปรับโครงสร้างเข้าเป็นกลุ่ม KSL นะครับแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มในธุรกิจพลังงานนะครับปี2547เราก็เป็นกลุ่มแรกๆของอุตสาหกรรมเอทานอลของประเทศไทยเราที่ขอใบอนุญาตได้รับอนุญาตในชุดแรกนะครับเราถือว่าเป็นโรงงานแรกๆที่ผลิตเอทานอลสำหรับพลังงานของประเทศไทยนะครับโดยเราก็ไปเริ่มที่บริษัทแม่นะครับที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นทำการผลิต 150,000 ลิตรต่อวันนะครับปัจจุบันก็เดินมา9ปีกว่าแล้วหมดปีไปแล้วนะครับแล้วเราก็มีโรงงานที่2ที่บอกพอได้เรียบร้อยแล้วปี49เนี่ยเราก็มีลงทุนที่กัมพูชาและก็ลาวพร้อมๆกันเราก็ถือว่าเป็นโรงงานแรกเลยของลาวและกัมพูชานะครับลาวปีแรกนั้นมีลงทุน2โรงงานพร้อมๆกันมีของอีกกลุ่มนึงของเราที่กัมพูชาก็เป็นโรงงานแรกของกัมพูชาที่ลงทุนมีพื้นที่การเกษตรแล้วก็มีโรงงานนะครับปี52เราทำโปรเจกต์ใหญ่นะครับที่เราย้ายโรงงานจากตำบลท่าไม้จังหวัดธรรมกาไปอยู่ที่อำเภอหนองคอยนะครับเป็นถือว่าเป็นโรงงานน้ำตาลที่ครบวงจรโรงแรกของประเทศไทยทำคำว่าครบวงจรเนี่ยปัจจุบันอาจจะมีบางโรงมีทำไฟฟ้าเอทานอลบ้างนะครับแต่โรงงานที่หนองคอยเนี่ยถือว่าเป็นโรงงานซึ่งเราออกแบบมาให้มันรับสอดคล้องกันโรงงานเก่าเนี่ยก็คือว่ามีโรงน้ำตาลแต่เราก็มาหาที่เพิ่มมาสร้างเพราะฉะนั้นการโฟลว์ของวัตถุดิบอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่บอกพลอยเนี่ยเราดีไซน์โรงงานทั้งหมดมาเพื่อให้มันสอดรับกันนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับก็ปัจจุบันก็เดินเครื่องจักรมา 4-5 ปีแล้วนะครับก็ราบรื่นดีนะครับปี54ปัจจุบันเนี่ยเรามีการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลเพิ่มที่อำเภอวังสะพุงนะครับจังหวัดเลยก็ปัจจุบันอ้อยแถวนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ใหม่นะครับสมัยก่อนแถวเลยก็จะมีพืชผลสำคัญก็จะเป็นข้าวโพดมีข้าวบ้างนะครับพื้นที่ปัจจุบันของข้าวโพดกับข้าวเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นอ้อยเยอะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพขยายตัวสูงแม้ว่าจะมีโรงงานไปตั้งตัวนั้น2โรงเนี่ยแต่ละโรงก็ถือว่าเติบโตขึ้นจากได้เป็นกำลังการผลิตเราก็มีการต่อเนื่องที่จะขยายกำลังการผลิตที่จังหวัดเลยต่อหน้าต่อไปเนี่ยคำว่า zero waste ก็คือว่าไม่มีของเสียออกสู่ข้างนอกเนี่ยคืออะไรจะเห็นว่าวงจรการผลิตนะครับจากก้อยจากชาวไร่เนี่ยเข้าสู่โรงงานเนี่ยผลผลิตที่เราได้จะมีน้ำตาลนะครับแล้วก็กากน้ำตาลกากก้อนก็คือพวกดินทรายที่มันมากับอ้อยนะครับเรากรองออกแล้วเราก็เอาคืนชาวไร่ไปนะครับเอาไปที่เอาไปเอามันจะมีอินทรีย์วัตถุบ้านนะครับเอาไปปรับปรุงดินนะครับแล้วก็ตัวกากอ้อยนะครับตัวกากน้ำตาลเนี่ยในอดีตก็เอาไปทำอะไรได้บ้างในประเทศไทยเนี่ยก็เอาไปทำเหล้านะครับทำหมูชูรสพอรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยเราก็ลงทุนในเรื่องเอทานอลนะครับเอาไปเข้าสู่โรงงานเอทานอลเนี่ยเราก็จะได้ผลผลิตออกมาเป็นเอทานอลกับตัวก๊าซชีวภาพเราก็ส่งกลับไปที่ตัวโรงไฟฟ้าไปช่วยในเรื่องเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะครับตัวกากอ้อยเองเนี่ยเราก็เอาเข้าไปเตาไปเผานะครับสร้างไอ้น้ำเอาไปปั่นไฟขายกระบวนการทั่วไปเนี่ยก็ได้มีโรงพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วใช้เองแล้วก็มีเหลือใช้ที่จะขายได้นะครับที่การดีไซน์ถ้าเกิดมีรับซื้อไม่อั้นเราก็ใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงก็จะให้สามารถขายไฟได้มากขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลการทำคร่าวๆโครงสร้างบริษัทปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มน้ำตาลเนี่ยเราก็จะมีโรงงาน5โรงงานในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีโรงที่ลาว1โรงที่กัมพูชา1โรงธุรกิจพลังงานและสารเคมีก็จะเป็นเรื่องของเอทานอลกับโรงงานไฟฟ้านะครับธุรกิจสนับสนุนเราก็มีหุ้นอยู่ 23.82% ที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันนะครับบริษัทไทยยูก้าเทอร์มินอลประกอบกิจการ
เรือผลผลิตน้ำตาลแล้วก็มีธุรกิจย่อยเยอะแยะนะครับตัวเอ็กซ์พอร์ตแค่เราเอ็กซ์พอร์ตเครดิตเนี่ยมันเป็นตามกฎหมายเนี่ยโรงน้ำตาลไม่สามารถส่งออกน้ำตาลได้เองนะครับต้องมีบริษัทรับอนุญาตเพื่อที่เขาจะได้ตรวจสอบในเรื่องของปริมาณเข้าออกน้ำตาลได้นะครับเราก็มีไลเซนส์แล้วก็มีใบอนุญาตตัวนี้ไว้สำหรับรองรับเป็นบริการบริษัทในเครือเราเองนะครับเอ็กซ์พอร์ตเครดิตเป็นตัวทำเอกสารในการส่งออกนั่นเองนะครับบริษัทแอนทิเลสซัพพลายปัจจุบันก็มาช่วยในเรื่องการขายปุ๋ยนะครับธุรกิจอื่นๆ real estate ก็ถือว่าไม่ได้เป็นธุรกิจหลักนะครับเรามีอาคารให้เช่า Liberty Square ที่สีลมมุมคอนแวนต์นะครับซื้อมาได้ถึง3ปีแล้วนะครับปัจจุบันอัตราการเช่าก็ 90% ก็ถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีนะครับแล้วก็มีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่จังหวัดกาญจนบุรีติดแม่น้ำแควเอาไว้อบรมชาวไร่แล้วก็พนักงานเราเองแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตัวชั้นเปียเป็นโฮลดิ้งไม่สนิทปัจจุบันไม่มีแอคทิวิตี้อะไรผลการดำเนินงานปี58นะครับถามว่าเวลาราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวลดลงเนี่ยบริษัทมีผลกระทบอะไรนะครับอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในระบบแบ่งปันผลประโยชน์70-30นะครับเพราะฉะนั้นรายรับทั้งหมดเนี่ย 70% จะนำไปคำนวณราคาฝั่งโรงงานก็จะได้คล้ายๆกับกรอสมาร์จิ้นค่าการผลิตที่ 30% เวลาราคาน้ำตาลตลาดโลกลดลงกระทบก็คือว่ารายรับมันจะหดตัวลงนะครับโรงงานเราจะได้ 30% ของรายรับที่เล็กลงนะครับเรายังได้30เท่าเดิมอย่างเช่นรายรับรวมมันสมมติแสนล้านระบบเราก็ได้ 30,000 ล้านแต่พอส่งออกมันราคาถูกลงมันอาจจะไม่ใช่แสนล้านแล้วมันอาจจะเป็น 80,000 ล้านเราก็ได้ 30% ของ 80,000 ล้านเพราะฉะนั้นมันก็จะกระทบต่อรายได้โดยรวมแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันส่วนใหญ่มันฟิกคอสต์แต่จริงๆค่าใช้จ่ายหลักของอุตสาหกรรมอ้อยต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอ้อยนะครับ70-80% เนี่ยมันก็เป็นต้นทุนวัตถุดิบแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาตลาดโลกราคาลดลงอุตสาหกรรมอ้อยต่างๆเราส่งออกอยู่ประมาณ 75%มันก็จะกระทบนะครับในปีที่ราคาตลาดโลกไม่ดีเนี่ยเราก็จะมีธุรกิจต่างๆอาจจะมาที่ลดลงนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราค่อนข้างคงที่แต่ถ้าปีที่ดีเนี่ยเราก็จะค่อนข้างได้ดีเพราะว่าถ้ารายรับปีราคาตลาดโลกมันสูงเนี่ยหมายความว่ารายรับรวมมันเยอะขึ้นเราก็ได้ 30% ของเค้กที่มันก้อนใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นความเข้าใจง่ายๆดีเทลมันจะเยอะแยะรายรับจะประกอบกับอะไรบ้างก็จะประกอบกับราคาน้ำตาลไซริปส่งออกน้ำตาลไซคาวส่งออกนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนปีนี้ถึงแม้ว่าราคาส่งออกแต่ราคาใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มว่าจะดีกว่าด้วยซ้ำไปแต่อย่างน้อยเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเราดีขึ้นนะครับปีที่แล้วอยู่ที่23 บาทตอนนี้ก็35 บาทอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นปีนี้รายรับรวมต้องดีขึ้นอยู่แล้วอยู่ที่ปริมาณผลผลิตด้วยนะครับก็ชาร์ตจะได้เห็นนะครับว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำตาลเป็นอย่างไรนะครับหน้าต่อไปก็จะบอกถึงสถิตินะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำตาลเนี่ยคอมโมดิตี้เนี่ยสวิงมากนะครับจะเห็นว่าโอ้โหสูงสุดที่ 34.29 เซนต์ต่อปอนด์ถ้าจะคิดเป็นดอลลาร์ต่อตันก็เอา 22.0462 คูณเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นดอลลาร์ต่อตันต่ำสุดอยู่ที่ 8.22 เซนต์นะครับก็จะเห็นว่าสวิงมากสวิงมากเพราะอะไรเพราะเวลาราคามันดีขึ้นเกิน 20% ขึ้นไปทุกประเทศก็อยากจะปลูกนะครับเพราะว่าเริ่มมีกำไรดีแล้วก็ขยายกำลังการผลิตกันพอขยายปั๊บอีกปีถัดมาก็ล้นปั๊บราคาก็ลงมันดีมานด์ซัพพลายนะครับพอราคามันก็ลงก็เริ่มปลูกมันก็จะเป็นไซเคิลอ้อยมันปลูกปีละครั้งนะครับมันใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนไปพืชอื่นก็วันนี้เราอยู่ในจุดที่ขาดแคลนอีกแล้วปีนี้จะเป็นปีแรกในรอบ5ปีที่ผ่านมาที่เราขาดแคลนนะครับเพียงแต่ว่าสต็อกเก่าก็คือผลผลิตเก่าที่มันผลิตเกินมา 4-5 ปีเนี่ยมันยังเยอะอยู่มันก็ยังกดดันเรื่องราคาอยู่ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังมีปัญหากันอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวน้ำตาลเองเนี่ยเรามองว่าน่าจะ
อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับเพราะว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยขาเนี่ยมีแต่จะขาไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็ชาร์ตต่อไปจะเห็นว่าเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาร์ตด้านซ้ายนี่ก็คือผลผลิตตัวสีเข้มก็คือการบริโภคนะครับโลกเราปัจจุบันบริโภคน้ำตาลอยู่ประมาณ180ล้านตันนะครับ180ล้านตันนะครับที่มีการบริโภคปัจจุบันแล้วก็ผลผลิตก็อยู่ประมาณ170กว่าแล้วตอนนี้ปีนี้ถือว่าจะขาดประมาณสัก5-6ล้านตันประเทศไทยเราโชคดีนะครับเราอยู่รอบๆประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะอินเดียจีนอินโดนีเซียพวกนี้เป็นผู้ผลิตผู้บริโภคน้ำตาลรายใหญ่แต่เห็นว่าปีนี้น้ำตาลจะส่งไปจีนเยอะนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยบริโภคน้ำตาลอยู่ที่14-15ล้านตันปีนี้คาดการณ์ว่าผลผลิตเขาจะมีแค่9ล้านตันหรือไม่ถึงไม่ทำไปเพราะฉะนั้นขาดน้ำตาลอยู่ประมาณ6ล้านตันไปอย่างน้อยปัจจุบันก็จะมีน้ำตาลจากอินเดียมั่งจากไทยมั่งวิ่งข้ามประเทศชายแดนขึ้นไปก็ถือว่าเราเป็นผู้เดียวของเอเชียที่สำคัญที่สุดของต่างๆนะครับอินเดียแต่เห็นเป็นบางปีแต่อินเดียมันก็ขึ้นลงๆนะครับบางปีมีเยอะก็ส่งออกบางปีขาดแคลนก็นำเข้าแต่ประเทศไทยเราถือว่าเป็นผู้ส่งออกแต่ผู้เดียวในเอเชียนะครับเอเชียไม่เคยผลิตน้ำตาลพอนะครับก็ต้องนำเข้าจากออสเตรเลียบ้างจากบราซิลบ้างเพราะเศรษฐกิจไม่ดีก็อาจจะจริงๆเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการกระทบกับการบริโภคอัตราการบริโภคน้ำตาลเลยก็โตขึ้นทุกปีนะครับเศรษฐกิจจะดีไม่ดีเนี่ยคือเราไม่กินอย่างเช่นยกตัวอย่างไอศกรีมเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเราจะไม่ได้กินในตัวพรีเมียมไม่ได้กินแฮงเกนดัสแต่เราก็กินไอติมบอลนะครับยังไงอัตราการบริโภคน้ำตาลเนี่ยมันก็ยังเติบโตตลอดทุกปีแล้วก็ประเทศใหม่ๆซึ่งมีความเจริญเข้าไปเนี่ยเมื่อคนเขาอยู่ดีกินดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจีนหรือประเทศแอฟริกาก็ตามเนี่ยเขาก็เวลาคนเราจะฐานะดีขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะใช้จ่ายคือเรื่องอาหารการกินนะครับเราก็จะไปมีจะมีร้านกาแฟปัจจุบันแค่ประเทศไทยอย่างเดียวร้านกาแฟเกิดขึ้นใหม่ทุกประเทศเลยนะครับขนมก็จะมีกาแฟมีเรื่องขนมเค้กมีอะไรเนี่ยนะที่มันขายดีขึ้นก็ปัจจัยหลักของปีที่แล้วที่มันราคาลดลงมาเยอะเนี่ยก็เพราะว่าผลผลิตมันเกินกว่าการบริโภคมา5ปีผมพูดเสมอว่าตอนที่เราเห็นราคาน้ำตาล20กว่า30เซนต์นะผมไม่ได้ดีใจเพราะมันสูงเกินไปมันจะดีแค่ปีนั้นปีเดียวแต่หลังจากนั้นอีก 3-4 ปีมันจะแย่เพราะว่าใครๆเห็นก็รีบๆขยายกันครับมันก็เป็นผลต่อเนื่องกันมา4ปีแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ว่าไอ้ที่ขยายก็เริ่มแล้วหายไปแล้วตอนนี้ก็จะกลับสู่ในช่วงของผู้ผลิตที่ดีต้นทุนต่ำที่ได้อยู่รอดในระยะยาวนะครับประกอบกับตัวค่าเงินปัจจุบันเวลาเศรษฐกิจแข่งขันกันระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพแต่ละประเทศนั้นมันอยู่ที่ค่าเงินด้วยค่าเงินเขาอ่อนกว่าเนี่ยเวลาเขาส่งออกมันก็ได้เปรียบเราตัวผู้ผลิตรายใหญ่อย่างบราซิลค่าเงินอ่อนค่าไปต้อง 6-7% นะครับหมายความว่าอะไรเพราะว่าเขาขายสินค้า 3-400 เหรียญเหมือนเดิมเนี่ยแต่ก็ได้ตังค์เพิ่มขึ้นในตัวของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นถ้าเทียบกับประเทศไทยเนี่ยถ้าจะได้ให้เข้าบราซิลก็หมายความว่าวันนี้เงินบาทเราควรจะอยู่ที่40กว่าบาท45บาทไปซ้ำไปถึงจะแฟร์นะครับเพราะว่าบราซิลก็อ่อนตัวไปตั้ง 5-60% เขาลดจาก 30-30 บาทมาอยู่ที่ 34-35 บาทเองเพิ่งจะ10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่บราซิลมันไป 50%แล้วก็เรื่องกองทุนตลาดน้ำตาลก็ไม่ได้มีแค่ผู้ซื้อผู้ขายมันมีนักเก็งกำไรด้วยนะครับเศรษฐกิจไม่ดีกองทุนเขาก็มีการขายตัวทิ้งเหมือนกันก็มีผลกระทบกับราคาแล้วตัว KSL เป็นยังไงนะครับ KSL เรา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราท่านผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเรามาสักระยะเวลาเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการลงทุนเยอะนะครับเรามีการลงทุนที่บอกโอ้ยเรามีการสร้างโรงงานที่มอสกูปีที่แล้วเราก็มีการเพิ่มกำลังการผลิตที่น้ำหอมเองนะครับก็ใช้เงินไปเยอะแต่ผลที่สะท้อนกลับมาก็คือปริมาณการหยิบอ้อยนะครับประเทศไทยเราหยิบอ้อยอยู่แค่ประมาณ120วันคุณมีความสามารถในการหยิบอ้อยเท่าไหร่คุณก็เดินได้ประมาณนี้ร้อย
20วันถ้าคุณโรงงานเล็กคุณก็ได้ของน้อยถ้าคุณโรงงานใหญ่คุณก็ได้ของเยอะนะครับถ้าคุณหีบอ้อยได้เยอะคุณก็มีกากอ้อยเยอะคุณก็ขายไฟได้เยอะคุณหีบอ้อยเยอะคุณก็มีกากน้ำตาลเยอะคุณก็ผลิตเอทานอลได้เต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ความหมายของการลงทุนที่ผ่านมา 4-5 ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าปริมาณการอ้อยเขาอิ่มเนี่ยเขาก็เติบโตขึ้นเป็นลำดับประมาณวันละ8 ปีนะครับความสามารถในการผลิตเอสเอลปัจจุบันรวม5 โรงในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ110,000 ตันอ้อยต่อวันนะครับก็เช้าต่อไปก็จะเปรียบเทียบปี57-58แต่ละโรงงานนะครับพนัสนิคมเองเนี่ยเป็นโรงงานเล็กนะครับอิ่มอ้อยวันละประมาณ 3,500 ตันต่อวันเท่านั้นเองเนื่องจากเราขึ้นจากบางส่วนนี้เพื่อเป็นการประหยัดการลงทุนย้ายไปดำเนินงานที่กัมพูชาแล้วก็ลาวนะครับก็อิ่มอ้อยได้ลดลงนะครับแต่เราก็ดีไซน์ให้โรงพนัสนิคมเนี่ยผลิตน้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูงก็อยู่ใกล้ท่าเรือเพื่อส่งออกนะครับก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารตัวบอกพลอยเองเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยอ้อยแรงมากนะครับฝนไม่ค่อยมีนะครับผลผลิตโดยรวมของเขตนั้นเนี่ยก็ลดลงบอกพลอยก็หีบอ้อยลดลงเล็กน้อยนะครับ10%ตัวธรรมการก็ตัวกาญจนบุรีตอนล่างเนี่ยถ้าท่านคุ้นเคยกับพื้นที่จะเห็นว่ามีระบบชลประทานเยอะนะครับแถวสุพรรณกาญจนบุรีนครปฐมตอนนั้นจะมีระบบชลประทานที่ดีเพราะฉะนั้นอ้อยเนี่ยจะใช้น้ำจากคลองส่วนเยอะจะใช้จากรูปกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นผลผลิตปีได้ดีแต่ก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แต่ลดก็เยอะแต่บอกว่าน้ำฝนเนี่ยอ้อยจะพึ่งพิงน้ำฝนเยอะนะครับปีที่ฝนไม่ดีนี่จะกระทบเยอะปีที่ฝนดีก็จะขึ้นมาพึ่งพับเลยอ้อยนะครับอันนี้ก็นับแล้วแต่ปีนะครับมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อ้อยเยอะไม่เยอะนี่สังเกตได้ง่ายๆปีไหนประเทศไทยน้ำท่วมปีไหนอ้อยเยอะปีที่น้ำท่วมใหญ่ปีนั้นอ้อยก็ยิ่งเยอะนะครับเพราะว่าน้ำกว่าจะท่วมเนี่ยมันไปท่วมเอาเดือน9เดือน10อ้อยโตหมดแล้วอ้อยมันสูงประมาณ 3-4 เมตรไปท่วมตอนนั้นเนี่ยท่วมแค่เมตรเดียวเนี่ยอ้อยชอบมันท่วมแค่อาทิตย์2 อาทิตย์เองอ้อยไม่ตายหรอกครับมันเหลือแค่ 60-70% ที่อยู่บนน้ำปีไหนน้ำท่วมปีไหนอ้อยเยอะไม่ต้องห่วงตัวบริษัทตัวการลงทุนที่น้ำของเองก็ได้อ้อยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์เองก็หิบเป็นที่มากขึ้นอยู่ที่ประมาณ1.7นะครับโดยถ้าดูจากเอามาเก็ตแชร์ของทั้งประเทศก็ได้นะครับปี57เราอยู่ที่ 8.17 ปีนี้อยู่ที่ 8.26 ปีที่แล้วนะปี58อยู่ที่ 8.26 นะครับปีนี้เราก็หิบวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยเราก็หิบไปแล้ว6ล้านประมาณ6ล้าน3 6ล้าน4นะครับปีอ้อยไม่เยอะนะครับคาดการณ์ว่าอ้อยทั้งประเทศจะลดลงไม่น่าจะถึง100 ล้านตันด้วยแต่ในทางเดียวกันเนี่ยเราก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์มันจะแช่งจะเพิ่มขึ้นจาก 8.26 เนี่ยเราน่าจะได้อยู่ 8.3-8.4 นะครับแม้ว่าอ้อยทั้งประเทศจะลดลงก็ตามนะครับตัวลาวและกัมพูชาเองเนี่ยเราก็ปัจจุบันก็ขีดมากกว่าปีที่แล้วไปแล้วนะครับปีที่แล้ว2 ประเทศรวมกันเราได้2,007ปีนี้เรา2,009ไปแล้วนะครับก็อยู่ลาวและกัมพูชาอยู่ทุ่งท้ายๆของฤดูหิมแล้วน่าจะจบอยู่ที่ประมาณ300,000-302,000นะครับต่อไปในเรื่องของเอทานอลนะครับปริมาณการใช้เนี่ยยังเติบโตอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นเยอะเดือนชาร์ตนี้จะถึงแค่เดือนพฤศจิกาก็ประมาณ3,600-3,700ต่อวันนะครับปริมาณการใช้ก็หมายความว่าปริมาณเอทานอลที่เอาไปผสม E10 E20 E85 เนี่ยแล้วมีรถมาเติมไปเนี่ยดีมานด์การใช้เฉลี่ยของทั้งเดือนนี้ที่ประมาณ3,700,000ต่อวันนะครับเป็นในพฤศจิกายนเดือนธันวาก็ประมาณ3,800,000ทำไมผมถึงคิดว่ามันบริโภคเพิ่มขึ้นนะครับขนาดช่วงตั้งแต่ธันวามกราคมเนี่ย E85 เนี่ยผสมจริงๆแค่ประมาณ 75% เท่านั้นเองมันคือ E75 E10 ก็ประมาณ E9 มันมีกรอบเป๊ะๆไม่ได้หรอกครับเวลาทำจริงๆเนี่ยมันก็ยังโตเติบโตได้ขนาดนี้นะครับแล้วพอราคาน้ำมันลดลงถูกลงเนี่ยแล้วประกอบกับพอเศรษฐกิจไม่ดีมันเกิดผลอะไรคนก็จะเที่ย
ทศมากขึ้นจะเห็นว่าวันหยุด3วัน2วันนี้ก็ขับรถกันไปเที่ยวกันเพราะว่าค่าน้ำมันมันพอจะไหวนะครับก็จะไปเที่ยวในประเทศมากขึ้นปริมาณการใช้น้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็เราก็เดินอยู่เต็มที่อยู่ capacity เราปัจจุบัน2โรงงานรวมกันเนี่ยประมาณปีละ100ล้านลิตรนะครับรวมๆอยู่ตรงนี้เราก็เดินขึ้นอยู่ประมาณเนี้ย100ล้านลิตร90กว่าลิตร90กว่าล้านลิตรแล้วแต่จังหวะในการซ่อมบำรุงนะครับเราก็ยังขายได้ในที่เอทานอลประเทศไทยเนี่ยวัตถุดิบหลักมีแก๊สน้ำตาลกับมันสำปะหลังนะครับต้นทุนในการผลิตจริงๆเนี่ยถ้าเป็น processing cost เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตมันสำปะหลังจะแพงกว่านะครับเพราะว่ามันสำปะหลังเนี่ยมันเป็นอะไรมันไม่ใช่มันต้องเอาไปทำให้มันเป็นของเหลวก่อนนะครับมันเป็นดักเป็นของแข็งนะครับก็จะมีโปรเซสเพิ่มเติมมากกว่าตัวกากน้ำตาลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้นทุนรวมก็ต้องมานั่งดูทีว่าราคากากน้ำตาลณขณะนั้นเป็นเท่าไหร่เปรียบเทียบกับราคามันสำปะหลังเป็นเท่าไหร่นะครับปัจจุบันผมก็ต้องถือว่าใกล้เคียงกันเพราะราคามันลดลงมาเยอะถามว่าราคาน้ำมันราคาตัวมันสำปะหลังลดลงมาเยอะเนี่ยจะเกิดอะไรก็อาจตอนนี้ก็อาจจะถือว่าต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมันหรือจากการน้ำตาลใกล้เคียงกันต้องต่อสู้กันหน่อยเรื่องราคาแต่ในทางเดียวกันก็เป็นโอกาสของอ้อยเพราะราคาของอ้อยไม่ได้ลงไปเยอะแต่ราคามันลงไปเยอะก็มีโอกาสที่เราอาจจะได้พื้นที่เพิ่มเติมจากมันสำปะหลังมาปลูกอ้อยเพิ่มนะครับในแง่ของเกษตรกรยังไงเขาก็ต้องปลูกเองเขาจะเลือกปลูกอะไรจะปลูกมันหรือจะปลูกอ้อยหรือจะปลูกข้าวหรือจะปลูกข้าวโพดนะครับวันนี้อ้อยดูจะค่อนข้างราคาผลตอบแทนอาจจะไม่ได้ดีมากไปแต่ก็เทียบกับพืชผลอื่นเนี่ยค่อนข้างดีกว่านะครับก็เป็นโอกาสนะครับตัวโรงงานเราเองเนี่ยเราได้เปรียบตรงที่ว่าเรามีวัตถุดิบแล้วเราตั้งโรงงานอยู่ติดกันเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายของค่าขนส่งก็จะไม่มีนะครับถ้าเป็นโรงงานอื่นตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยหมายความว่าถ้าเขาอยากได้กากน้ำตาลเขาก็ต้องเสียค่าขนส่งกากน้ำตาลมาที่โรงงานในการทำแต่เขาใช้มันเขาก็ต้องเสียค่าขนส่งไอ้ตัวมันสำปะหลังมานะครับของเราใช้ต่อท่อจากโรงงานจากถังที่เราเก็บไว้เราก็จะประหยัดเรื่องค่าขนส่งแต่จะได้เปรียบกับที่เป็นผู้ผลิตต้นทุนต่ำเป็นสายกำนะครับครับก็ยอดขาย5ปีหลังตามชาร์ตต่อไปแล้วก็ประมาณนี้เต็มกำลังที่90กว่า100ล้านตรงนี้นะครับต่อไปเป็นเรื่องของไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นปริมาณการขายตัวยูนิตไฟฟ้าที่เราขาย5ปีย้อนหลังปีที่แล้วดรอปลงมาเหลือประมาณ300,000กว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรามีการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่นะครับก็ทำให้เขาเรียกว่าเสียโอกาสวันในการขายไฟไปนะครับก็ดรอปลงมาเล็กน้อยนะครับแผนงานในอนาคตนะครับของบริษัทเนี่ยเราก็จะมีการขยายกำลังการผลิตโรงงานที่บางสะพุงนะครับก็บางสะพุงเนี่ยบริษัทได้รับอยู่แล้วเราขยายได้อยู่แล้วนะครับเพิ่มอีกหนึ่งรายการก็จะเป็นอีกประมาณ 35,000 ตันต่อวันแล้วก็ตัวน้ำพองเนี่ยเครื่องจักรมีอยู่แล้วนะครับเราได้รับอนุญาตมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ลงทุนเพิ่มอีกไม่เยอะนะครับของน้ำพองตัวเอทานอลเองเราก็มีที่น้ำพองเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีระบบค่อนข้างรองรับไว้เพียงพออยู่แล้วแล้วก็จะต่อยอดในเรื่องกำลังขยายกำลังผลิตเพิ่มอีกจากแสนห้าหมื่นลิตรต่อวันเป็น350,000นะครับก็ตามโครงการนี้เรากำลังศึกษารายละเอียดในการลงทุนอยู่นะครับครับก็คร่าวๆของปี58เป็นเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณจรัสครับก็เป็นรายงานที่ชัดเจนนะครับว่าในแต่ละกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีผลงานมากมายตามที่ท่านรองกรรมการผู้การใหญ่ได้กรุณารายงานนะครับก่อนอื่นผมขอเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าตามกำหนดนั้นเนี่ยคุณจำรูญชินชมิกนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดจะมารายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบการดำเนินงานในเช้าวันนี้นะครับแต่เนื่องจากท่านป่วยกระทันหัน
จึงไม่สามารถเข้าร่วมได้และก็ขอให้ผมเรียนกับท่านผู้ถือหุ้นขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ท่านไม่สามารถจะมาประชุมและรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบในเช้านี้จึงได้มอบหมายให้คุณชลชิตคำเล็กรองกรรมการเพื่อการใหญ่มารายงานการดำเนินการซึ่งก็ชัดเจนนะครับครับมีระก็ก่อนอื่นผมขอเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าตามกำหนดนั้นเนี่ยทุกจำเลยวุ่นชินชองเมกนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดจะมารายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบการดำเนินงานในเช้าวันนี้นะครับแต่เนื่องจากท่านป่วยกระทันหันจึงไม่สามารถเข้าร่วมได้และก็ขอให้ผมเรียนกับท่านผู้ถือหุ้นขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ท่านไม่สามารถจะมาประชุมและรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบในเช้านี้จึงได้มอบหมายให้คุณชลชิตคำเล็กรองกรรมการเพื่อการใหญ่มารายงานการดำเนินการซึ่งก็ชัดเจนนะครับครับมีระก็ในวาระที่1นี้เป็นเรื่องของการรับทราบ2ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือการดําเนินงานตามผลการประชุมเมื่อคราวที่แล้วและก็ส่วนที่2เกี่ยวกับเรื่องของผลงานของบริษัทในรอบปี2558ซึ่งได้รายงานจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบครับสําหรับเรื่อง CSR นี้ขอสรุปสัก 4-5 จุดเท่านั้นเองนะครับก็คือเรื่องของนโยบาย CSR หรือ Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเนี่ยคือเราแนวนโยบายของบริษัทนี่ก็คือว่าเราลดผลกระทบนะครับคือพยายามลดผลกระทบเนื่องจากเราเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป้าหมายหลักคือลดผลกระทบที่จะเกิดในชุมชนนะครับและประการที่2คือพยายามที่จะสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจะทำอยู่2แนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรม CSR ของบริษัทน้ำตาลของแก่นอาจจะไม่ค่อยหรือว่าเหมือนบริษัทใหญ่ๆคือเราไม่ปลูกป่าเราไม่ได้ไปแจกเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่จะรายงานก่อนที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ก็อาจจะมีอยู่สัก 4-5 ประการคือเรื่องการจัดการของเสียไม่จะเป็นเราอสังหารกรรมแน่นอนเราต้องมีของเสียก็ต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นก็พยายามจะลดลงนะครับเราก็ทำได้สำเร็จในระดับหนึ่งซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็ได้รางวัลจากโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของเสียจากโครงการอสังหารกรรมนะครับก็คือหลัก zero waste ที่เมื่อกี้คุณชลัตได้กล่าวไปนะครับประการที่2คือเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำนี้ก็ปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะประการที่3คือเรื่องโครงการ70ปี KSL 70กิจกรรมพอเพียงเมื่อปีที่แล้วปี2558เนี่ยเป็นปีที่กลุ่มบริษัทเนี่ยอายุครบ70ปีบริษัทได้เริ่มโครงการที่ชื่อว่าโครงการ70ปี KSL 070กิจกรรมพอเพียงมาตั้งแต่ปี2555โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเผยแพร่เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับต่อชุมชนของที่อยู่รอบๆโรงงานเพราะฉะนั้นในกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและครอบครัวนอกเหนือไปจากอาชีพหลักของเขาคือการเพาะปลูกอ้อยที่ส่งให้กับโรงงานของเรานะครับนอกจากนั้นโครงการนี้ก็มุ่งเน้นไปถึงการที่จะเสริมสร้างความรู้ให้ต่อยอดต่อไปและมีผู้ที่สืบทอดต่อไปโดยการสร้างศูนย์เรียนรู้ขึ้นมา70แห่งนะครับเพราะฉะนั้นการทำอย่างนี้ก็หวังความยั่งยืนว่าต่อไปแล้วเนี่ยเมื่อบริษัทได้ให้การสนับสนุนไประยะหนึ่งแล้วในชุมชนสามารถที่จะดำเนินการต่อได้ด้วยตัวเองนะครับก็จะมีชุมชนต่างๆที่ได้รับการอบรมเรื่องนี้ไปกันประการที่4เมื่อปีที่แล้วบริษัทก็สนับสนุนเรื่องหนังสือให้กับโรงเรียนที่อยู่รอบโรงงานในจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดขอนแก่น 2,000 กว่าเล่มนะครับเพื่อให้นักเรียนในชั้นประถมและชั้นมัธยมตอนต้นได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือเสริมนะครับเพื่อเป็นการเสริมความรู้ของเยาวชนเหล่านั้นประการที่5ซึ่งเป็นประการสุดท้ายเนี่ยก็ในปีที่แล้วได้รับการชักชวนของสถาบันไทยพัฒน์นะครับเข้าร่วมโครงการที่เรียกว่ากองทุนลงทุนสุนทานก็คือว่าเป็นลักษณะที่บริษัทก็จะมีเงินลงทุนกองหนึ่งนะครับ
ไปลงทุนโดยมีบริษัทจัดการหลักทรัพย์ทิสโก้เป็นผู้ดูแลผู้บริหารแล้วก็ร่วมกับบริษัทอื่นๆอีก5แห่งนะเป็นบริษัทชั้นนำก็ถือว่าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งแต่ละบริษัทก็จะเอาเงินไปลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะว่าผลตอบแทนจากกองทุนนี้จะต้องใช้เพื่อกิจการ CSR เท่านั้นนะครับจะไปใช้วิธีการอื่นไม่ได้บริษัทต้นเลือกวิธีนี้มาเป็นอีกวิธีหนึ่งโดยหวังว่าเมื่ออาจจะดอกผลเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นสักประมาณ2ปี3ปีนะครับก็จะมีเงินเพียงพอที่จะใช้ในกิจการ CSR ต่อไปได้ครับส่วนรายละเอียดต่างๆของเรื่องกิจการ CSR นั้นก็คงต้องรับไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็ดูในรายงานการประชุมนะครับสำหรับเรื่องที่2เมื่อเช้านี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ท่านผู้แทนสักครู่ได้แนะนำว่าเรื่องโครงการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราได้เคยชี้แจงกับที่ประชุมนี้ไว้แล้วเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นต้องถือว่ารายงานความคืบหน้าด้วยนะซึ่งคุณจะอยู่ในวาระที่คือรายงานผลการดำเนินงานซึ่งเป็นความคืบหน้าจากคราวที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมได้ตอบรับนั้นไปแล้วเป็นการรักษาสัญญาขออนุญาตรายงานตรงนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ต้องท่านผู้แทนต้องตั้งคำถามในวาระที่เสร็จขึ้นเป็นวาระเรื่องอื่นอีกในส่วนต้นเนี่ยเมื่อปี57นะครับเดือนกันยายน57เนี่ยบริษัทได้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทน้ำตาลขอนแก่นในการหาชนเนี่ยเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันนะครับซึ่งบริษัทก็ดำเนินการไปแล้วเราส่งประคับประกาศเจตนารมณ์ไปยังโครงการแนวร่วมแล้วโครงการแนวร่วมลงนามตอบรับมาแล้วหลังจากนั้นบริษัทก็ดำเนินการเป็นการภายในนะครับโดยการปรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งอันนี้ก็ทำเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่และประกาศใช้ไปแล้วตั้งแต่ที่17มิถุนายน2558หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องการปรับในรายละเอียดนะครับเพราะว่าในแบบประเมินตนเองที่เราจะต้องทำเพื่อขอเข้าเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมเนี่ยการได้รับการรับรองนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันจะมีเรื่องของเอกสารอ้างอิงอยู่เยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนกระบวนการและมาตรการต่างๆบริษัทได้พยายามดำเนินการไประยะหนึ่งแล้วก็พบปัญหาที่ต้องยอมรับตรงๆว่าพบปัญหาเพราะว่ามันเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความเพียงพอของหลักเกณฑ์เหล่านั้นนะครับว่าบริษัทจะต้องทำในระดับไหนขนาดไหนถึงจะสามารถได้รับการประเมินได้ครบถ้วนครับเราก็อยากจะเสนอแล้วได้รับการประเมินแล้วผ่านมากกว่าที่ต้องการมาแก้ไขอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับความจริงแบบนี้ว่าเราทำด้วยตัวเองและเกิดความไม่แน่ใจขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดได้ในที่สุดบริษัทก็อนุมัติให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์ในการทำโครงการนี้นะเป็นที่ปรึกษาโครงการนี้กับบริษัทใหญ่ๆอื่นและรวมทั้งเป็นบริษัทที่ตนเองก็ได้ทำโครงการนี้แล้วก็ได้รับการประเมินเข้าเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันไปแล้วบริษัทก็ได้ว่าจ้างไปแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการในชั้นรายละเอียดต่อไปที่จะต้องทำเอกสารอ้างอิงเหล่านั้นให้ครบถ้วนในปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะยื่นข้อเสนออย่างช้าที่สุดภายในเดือนกันยายน2559นี้นะครับเพื่อหวังว่าจะได้รับการประเมินภายในปีปฏิทินนี้ซึ่งแปลว่าบริษัทจะต้องยื่นล่วงหน้าในก่อนไตรมาสสุดท้ายเพราะว่าไตรมาสสุดท้ายเนี่ยคือตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นปีที่เป็นช่วงเวลาที่คณะกรรมการของโครงการในร่วมที่จะพิจารณาเพราะฉะนั้นก็ต้องยื่นอย่างช้าที่สุดกันยายนขณะนี้บริษัทตั้งเป้าหมายตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะทำได้สำเร็จเพราะว่าได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มาช่วยแล้วนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตจบแค่นี้นะครับรายงานสองจุดนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขออนุญาตดำเนินการไปที่วาระที่2นะครับพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ตุลาคม2558นะครับขอเชิญคุณชนชัยชุติมาวรพันธ์รองกรรมการผู้การใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินได้กรุณารายงานครับเชิญครับครับสวัสดีครับปีนี้2558นะฮะงบกำไรของเราเนี่ยฮะการเกิดเรามีกำไรทั้งสิ้นอยู่ประมาณ815ล้านนะครับเทียบกับปีที่แล้วอยู่จะมีกำไร 1,626 ล้านก็กำไรลดลงไปประมาณ 50% นะครับก็ไว้เดี๋ยวผมบอกว่ากำไรลดลงมาจากธุรกิจอะไรบ้างสาเหตุจากอะไรบ้างนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ใน MBA นะครับอันนี้จะมีข้อสังเกตนิดนึงตอน Q4 จะเห็นได้ว่า Q4 เนี่ยเราขาดทุนประมาณ273ล้านก็อันส่ว
ับราคาน้ำตาลที่ถ้าเกิดเมื่อกี้ที่ดูจากสไลด์คุณชนะนะครับราคาน้ำตาลจะลงมาตัดจุดต่ำสุดอยู่ที่ตอนช่วงเดือนกันยาซึ่งไปชนกับตอนช่วงที่4เรานะครับและตอนช่วงที่4เราเนี่ยครับเรามีการซ่อมแซมใหญ่ของตัวโรงไฟฟ้าที่บ่อพอนโดยที่ในใน Q4 จะมีผมมีรายได้จากโรงไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะฮะเปิดในช่วง Q4 ตอนในปีนี้ไม่มีรายได้จากโรงไฟฟ้าเข้ามาช่วยมันก็เลยทำให้เกิดผลประกอบการขาดทุนที่มา273นะฮะก็รวมทั้งปีเนี่ยอยู่815ล้านนะครับอันนี้จะเป็นงบกำไรขาดทุนนะฮะโดยสรุปนะครับถ้าเกิดดูบรรทัดแรกนี่จะเป็นรายได้จากการดำเนินงานนะครับก็ลดลงไปประมาณ 2% เท่านั้นนะครับจริงๆเนี่ยนะถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยราคาเนี่ยจะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับแต่เนื่องจากว่าเรามีการขายน้ำตาลเพิ่มด้วยปริมาณน้ำตาลการขายน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยทำให้รายได้ลดลงไปแค่ 2% นะครับแต่ต้นทุนจากการดำเนินงานเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 3%ก็ส่วนใหญ่คือแม้ว่าราคาอ้อยมันลดลงนะฮะแต่ปริมาณการต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 3% นะครับกำไรขั้นต้นอยู่ 4,029 ล้านนะครับลดลงไปประมาณ 17% นะครับแล้วก็รายได้อื่นอยู่661ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอยู่447นะครับส่วนนี้ก็เกิดจากกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงตกประมาณ100กว่าล้านแล้วก็เงินชดเชยค่าตอบแทนการผลิตก็ประมาณ100กว่าล้านเหมือนกันนะครับค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยลดลงไปประมาณ 4% นะครับปีที่แล้วเรามีปัญหาคือน้ำตาลช้านะครับก็เลยต้องมีค่าใช้จ่ายในการส่งออกไปในการเก็บเข้าโกดังมันค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้ส่งออกค่อนข้างเร็วนะครับก็ค่าใช้จ่ายในการขายก็เลยลดลงเหลือ595ล้านนะครับค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับ864ล้านจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 19% ก็เกิดจากการขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเราขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนประมาณ100ล้านนะครับอันนี้เกิดจากการเราไปล็อกอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ประมาณ32.33นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยไทยบาทมันอ่อนตัวขึ้นไปเป็นประมาณ35.36ตัวนี้เราเลยต้องมาดูอันอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นมานะครับนอกนั้นก็จะเป็นค่าตอบแทนผู้บริหารก็ใกล้เคียงกับเดิมนะครับค่าธรรมเนียมกองทุน 1,157 ล้านส่วนนี้ก็เป็นเนื่องจากปีนี้เราขายโควต้ากองค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้ค่าธรรมเนียมกองทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 17% นะครับสรุปออกมาก็กำไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษีเงินได้1,877ล้านนะครับต้นทุนการขั้นการเงินนะฮะก็อยู่ประมาณ849ใกล้เคียงกับเดิมนะครับออกมาสุดท้ายเนี่ยครับกำไรสุทธิอยู่815นะครับปีที่แล้วอยู่1,626นะครับอันนี้ให้เห็นว่าไอ้กำไรเราหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยประมาณ800กว่าล้านเกิดจากอะไรบ้างนะครับธุรกิจน้ำตาลเนี่ยในประเทศเนี่ยลดลงไปประมาณ 18% อันนี้จะเป็นกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายบริหารดอกเบี้ยและภาษีนะครับแต่อันนี้ผมเทียบไปดูนะครับก็ในประเทศเนี่ยลดลงไปประมาณ 18% นี้ก็เกิดจากราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวลดลงนะครับส่วนธุรกิจน้ำตาลต่างประเทศเนี่ยก็ขาดทุนเพิ่มขึ้นนะครับตัวขาดทุนเพิ่มขึ้นประมาณ100ล้านอันนี้ก็เนื่องจากว่าต่างประเทศเนี่ยต้นทุนส่วนใหญ่มันจะฟิกเราปลูกอ้อยเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเราก็จะลงทุนล่วงหน้าเหมือนกับปลูกอ้อยเรียบร้อยแล้วต้นทุนก็จะนิ่งๆพอในปีนี้อยู่ราคาน้ำตาลมันตกลงมาถึงแค่13เซนต์กว่า13.2เซนต์ตัวนี้ครับก็เลยทำให้น้ำตาลต่างประเทศมันขาดทุนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดราคาน้ำตาลเป็นปีเท่าปีที่แล้วเนี่ยก็ปีนี้เนี่ยน่าจะธุรกิจน้ำตาลต่างประเทศน่าจะใกล้เคียงน่าจะไม่ขาดทุนนะครับส่วนธุรกิจไฟฟ้านี่ฮะลดลงไปประมาณ 21% ก็เกิดจากการหยุดซ่อมบำรุงแล้วก็ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นนะครับธุรกิจเอทานอลลดลงไปประมาณ 10% ก็ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ปริมาณการผลิตลดลงนะครับถ้าดูในแง่จริงๆเนี่ยฮะถ้าดูเป็นตัวเลขจริงๆเนี่ยฮะใหญ่สุดที่ทำให้ผลประกอบการลดลงเนี่ยมาจากธุรกิจน้ำตาลตกประมาณ300ล้านนะครับน้ำตาลต่างประเทศลดลงไปประมาณ101แล้วก็ธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยลดลงประมาณ250แล้วก็ธุรกิจเอทานอลลดลงไปประมาณเกือบร้อยนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมผลประกอบการเราลดลงไปประมาณ 50% นะครับอันนี้ให้เห็น EBITDA นิดนึงก็ EBITDA แม้กำไรสุทธิที่เราลดลงประมาณ 50% นะฮะ EBITDA เราลดลงไปประมาณ 19% นะครับส่วนงบแสดงฐานะทางการเงินโดยสรุปนะครับก็อันนี้ก็ตามส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะเห็นจริงๆก็คือลูกหนี้การค้าที่มันดรอปลงไปลดลงไปประมาณ 26%นะครับ
อันนี้ส่วนใหญ่ในปี57เนี่ยเรามีปัญหาสตอชูการ์นะครับอันนี้ก็เลยทำให้มีลูกหนี้การค้าค่อนข้างสูงพอปี58ไอ้ตัวนี้มันปัญหาต่างๆเริ่มไม่มีเริ่มส่งออกปกติแล้วลูกหนี้การค้าก็เหลือแค่ 1,226 ล้านนะครับนอกนั้นก็จะเป็นอยู่ใกล้เคียงให้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่สินค้าคงเหลือก็ 4,100 กว่าล้านลดลงไปประมาณ 6% นะปีที่แล้วอยู่ 4,300 เราเหลือน้ำตาลในสต็อกประมาณ 108,000 นะครับ 108,000 ตันนะครับที่ดินอาคารก่อนก็อยู่ 26,976 ล้านนะครับแล้วก็หนี้สินหมุนเวียนเนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะฮะก็เนื่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปลี่ยนจากระยะสั้นมาเป็นระยะยาวนะครับคือออกเป็นหันไปออกหุ้นกู้มากขึ้นนะครับซึ่งดอกเบี้ยก็ค่อนข้างถูกนะครับเราก็เลยลดหนี้สินระยะสั้นลงนะครับแล้วก็ไปปรับหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นนะครับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ 15,488 ล้านนะครับมูลค่าตามบัญชีก็อยู่ 3.34 นะฮะอัตราหนี้ส่วนหนี้ต่อทุนอยู่ 1.59 แล้วก็อัตราหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ 1.45 นะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่าเทียบรายปีนะฮะก็เกิดเส้นสีฟ้านี่จะเป็น P/E ratio นะฮะเส้นสีส้มก็จะเป็น EV ต่อ Equity นะฮะปี2558เราแทบจะไม่ค่อยลงทุนอะไรนะฮะก็รวมลงทุนตกประมาณ 1,000 ล้านในปีที่ผ่านมาเราจะลงทุนประมาณ 2,000 กว่าล้าน 2,000 ถึง 4,000 ล้านนะครับอันนี้ก็เริ่มลงทุนน้อยลงนะฮะงบกระแสเงินสดอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะฮะก็เรายังจะเห็นได้กระแสเงินสดจากการลงทุนนะฮะ931นะครับปี57เนี่ยเรามีกระแสเงินสดจากการลงทุนอยู่ 3,000 กว่าล้านเราเดือนปี58ก็โครงการไม่ค่อยมีอะไรนะฮะอัตราส่วนทางการเงินนะครับก็จะเห็นว่าดีขึ้นนะก็เทเลเรชโชเนี่ยเดิมเราอยู่จุด58ก็ขึ้นมาเป็นจุด88 DE ratio เนี่ยเราลดลงนะ 1.71 ลงมาเหลือ 1.59 IBD ต่อ Equity ก็ลดลงนะฮะแต่พวก ROA ROE ต่างๆพวกเนี่ยนี่จะกำไรลดลงนะฮะมันก็เลยทำให้ ratio พวกนี้แย่ลงนะครับแล้วก็ Gross Profit Margin เนื่องจากราคาต่างๆมันร่วงลงมามันก็เลยทำให้ Gross Profit Margin ลดลงจาก 25% เหลือ 21% แล้วก็ Net Profit Margin เหลือ 4% นะครับครับอันนี้ก็ขออนุญาตผู้ถือหุ้นในการรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินนะฮะและก็งบกำไรครับคุณของบริษัทครับขอบคุณครับเชิญครับคุณวิระเดี๋ยวข้างหลังคุณวิระจะแจกเดี๋ยวตั้งนะเชิญครับท่านประธานครับดังครับอาจารย์ประธานนิติและนิติชัยเจริญพรรายย่อยมาในตัวเองครับขอบคุณประธานที่เรียกผมคือขอเรียนถามนิดหนึ่งครับพอดีท่านแจกงบตุนของผมให้ผมเป็นภาษาไทยและผู้ช่วยผมก็อ่านภาษาไทยไม่ได้นะต้องมีคำถามว่า break even เนี่ยกำไรของท่านเนี่ยเพราะธุรกิจน้ำตาลมีสองส่วนใหญ่ๆคือส่งในประเทศที่ราคาควบคุมนะฮะแล้วก็ส่งออกที่ต่ำสุดละ10%เนี่ยผมก็ถามท่านว่าไอ้ break even ของคือจุดคุ้มทุนนะที่ทำให้ขาดทุนกำไร threshold ที่ลากผ่านเนี่ยของบริษัทเนี่ยมันต้องเท่าไหร่ถึงเป็นเท่าไหร่ครับคือกี่เซนต่อปอนด์นะที่ผมอยากรู้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผมดูราคาน้ำตาลผมไม่ได้ไปวางแผนการลงทุนนะนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยนะครับต้นทุนสินค้าในกองทุนคนที่ท่านแจกเป็นภาษาไทยเนี่ยผมผู้ช่วยผมอ่านไม่ได้คือต้นทุนสินค้าเนี่ยในราคาน้ำตาลที่เป็นต้นทุนเนี่ยแล้วก็ราคาขายเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดกำไรทีนี้ว่ามันมีสองส่วนนะคือราคาที่ท่านขายปกติกับไอ้ที่ท่านเข้ามีพันธะในสัญญา forward contract ทีนี้ผมอยากจะทราบว่าในราคาปัจจุบันเฉลี่ยเนี่ยออกมาแล้วท่านจะเป็นกำไรเท่าไหร่ถ้าท่านไม่มี forward contract เลยกับในราคาที่ท่านเข้าไปใน forward contract แล้วมันเท่าไหร่ท่านพอจะเข้าใจคำถามผมใช่ไหมฮะแล้วถ้าท่านแยกสองตัวนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะเห็นความสามารถในการเข้า forward contract ของบริษัทท่านรู้ออกใช่ไหมฮะขอสองคำถามตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาถามท่านอีกหลายเรื่องอีกขอบคุณท่านเลยนะฮะเพราะว่าเวลานี้เรายังเหลือเวลาอีกเหลือวาระอีก7วาระนะครับผมกำลังตอบสั้นๆ
ผมแยกเป็น2ส่วนนะก็คือถ้าเกิดเป็นของในประเทศธุรกิจโรงงานต่างในประเทศเนี่ยเนื่องจากต้นทุนค่าอ้อยมันตามระบบ7030นะฮะตัวนี้เนี่ยคือแม้ว่าราคาตลาดโลกลงนะไอ้ตัวต้นทุนอ้อยก็ลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าเซ็นต่อคราวเนี่ยมันจะค่อนข้างต่ำมากแต่ก่อนอยู่ประมาณ5-6 เซนไม่ยิ่งกำไรนะครับอันนี้ก็ถ้าปัจจุบันเนี่ยน่าอยู่ประมาณ8-9 เซนไม่ยิ่งกำไรนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจน้ำตาลต่างประเทศเนี่ย13 เซนขาดทุน13-14 เซนขาดทุนนะครับก็เนื่องจากว่าราคาอ้อยเราลงทุนปลูกอ้อยอะไรต่างๆพวกนี้มันต้นทุนมันติดอยู่แล้วนะครับอันดับที่2เนี่ยเมื่อกี้ที่คุยเรื่องว่าผู้ประแม้ของการทำ forward ก็คือการทำ pricing การทำอะไรนั่นนะครับอันนี้ดูจากในงบได้ก็คือเรามีกำไรจากการทำธุรกิจการทำ hedging อยู่ประมาณ150 ล้านในปี2558นะครับก็คือเป็นการล็อก forward ล็อก future ล่วงหน้าไว้นะครับอันนี้ผมน่าจะตอบคำถามทั้งหมดนะครับขอบคุณครับเจ้าคุณวีระครับเจ้าท่านประธานครับผมวีระผู้ถือหุ้นนะครับท่านประธานครับผมมี2คำถามครับ1คำแนะนำนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของงบของบริษัทนะครับผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายคือมันมีช่องนึงที่เขียนว่าค่าธรรมเนียมกองทุนปีนี้เราจะมีค่าธรรมเนียมกองทุน 1,157 ล้านบาทช่วยอธิบายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับว่าเราจะต้องจ่ายทุกปีจ่ายในอัตราแล้วก็เหตุผลคืออันนี้ผมไม่เข้าใจอันนี้เป็นรายละเอียดของคำอธิบายนิดนึงคำถามที่สองนะครับหนี้สินต่อทุนของเราเนี่ยประมาณ 1.59 ในปีนี้ซึ่งก็ลดลงใหม่นะครับปกติแล้วเนี่ยการดำเนินธุรกิจของบริษัทเราเนี่ยหนี้สินต่อทุนประมาณนี้เนี่ยเราโอเคไหมเรามีนโยบายอยู่ในประมาณนี้หรือไม่หนี้สินเรามากเกินไปหรือไม่หรือนี่คือภาวะปกติของบริษัทแล้วนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับหนี้สินต่อทุนเป็นอย่างไรครับอันนี้คำถามที่สองนะครับส่วนคำแนะนำนะครับท่านประธานท่านประธานครับเรายังมีประเด็นเรายังมีวาระหรือมีตั้งหลายวาระท่านประธานพยายามจะกระชับการประชุมผมเห็นด้วยนะครับว่าการประชุมทุกๆการประชุมเนี่ยควรจะต้องกระชับควรจะต้องมีประสิทธิภาพผู้ท่านประธานคงจะต้องพยายามควบคุมอันนี้คือผมเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่มันจะมีอีกอันนึงที่จะต้องมาคัดง้างกันนิดนึงก็คือความครบถ้วนของการประชุมนะครับความโปร่งใสความเป็นธรรมาภิบาลอันนี้ท่านประธานก็ต้องยึดอีกจุดหนึ่งเหมือนกันซึ่งมันจะต้องบาลานซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านประธานครับท่านประธานเห็นนะครับว่าผู้ถือหุ้นนะครับควรจะมีสิทธิ์ถามคำถามถ้ายังสงสัยในวาระนั้นๆท่านประธานต้องเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นถามจนหมดเลยนะครับแต่ท่านประธานต้องดูคำถามแล้วท่านกระชับถ้ามันอยู่นอกประเด็นนอกวาระท่านตัดนะครับแล้วการถามคำถามที่จะต้องกระชับท่านประธานอาจจะต้องคอยเน้นและก็คนตอบคำถามมันเป็นหลายส่วนนะครับท่านประธานต้องดูกันหลายส่วนแต่ท่านจะบอกว่ายังมีหลายวาระอย่าพึ่งถามอันนี้ผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมาภิบาลคนที่เสนอนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเปิดถ้ามันยังอยู่ในวาระท่านต้องเปิดนะครับแล้วยังไงนะครับเหลือหลายวาระท่านประธานเชื่อไหมครับวาระหลังๆนี่นะครับมันถามหมดนะครับแล้วคำถามเดี๋ยวหยุดนิดเดียวนะนี่ตอนนี้คุณกำลังใช้ท่านใช้มากกันนะผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งผมบอกเพียงแต่บอกว่ามันมีหลายวาระขอให้กระชับหน่อยเท่านั้นแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ถามนะฮะพูดท่านพูดผิดแล้วนะใช่ครับไม่เคยบอกเลยบอกว่าท่านไม่ให้ถามถูกต้องครับท่านถ้าท่านไม่ได้บอกท่านยกมือ3ครั้งผมให้ท่านพูดทั้ง3ครั้งผมไม่ได้บอกว่าท่านไม่ให้พูดครับทีนี้เวลานี้ท่านก็พูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าให้ประธานกระชับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใช้อำนาจประธานในการบอกว่าขอกระชับครับท่านประธานต้องเปิดโอกาสให้อยู่ในวาระนี่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญท่านสถาพรนะครับผมอยู่ในวาระแน่นอนท่านประธานครับผมสถาพรขอบคุณครับประเด็นที่หนึ่งนะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมเพื่อนผู้ถือหุ้น
เมื่อสักครู่ไม่ใช่ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับที่ผู้ช่วยท่านใช้คำว่าเบรกอินเด็กซ์นะครับผมขออนุญาตเพิ่มอีกคำในชั้นดาวไฟนะครับตอนนี้โรงงานอะไรที่ลาวที่กัมพูชาที่กัมพูชานะครับอันนี้อาจจะต้องรบกวนท่านกรรมการควบคุมความเสี่ยงด้วยนะครับที่จะดูเรื่องของคำว่าชั้นดาวไฟตรงนี้อย่างเช่นว่าน้ำมันถ้าต้นทุนซีออยล์มันสูงเขาก็ปิดหลุมก็คือไม่สูงมาแล้วมันก็ขายก็ขาดทุนดังนั้นนั่นคือจุดที่คิดว่าน่าจะหยุดหรือถ้าตลาดโลกมันสูงเนี่ยก็คือการใช้ผลิตเพื่อบริโภคภายในลาวและกัมพูชาเพื่อที่จะมีการเรื่องของมาร์จิ้นอันนี้ผมไม่ทราบว่าประสบการณ์70กว่าปีย่าก็ปีที่71เนี่ยได้สอนอะไรเราบ้างนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยนะครับสิงคโปร์ได้รายงานเนี่ยอันนี้ผมดูในหน้าที่6ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปนะครับดีครับที่ว่ามีเรื่องของโชว์เปอร์เซ็นต์แวร์เลียนนะครับท่านมันมีเปอร์เซ็นต์ของผู้ร้ายอยู่2ตัวผมใช้คำว่าผู้ร้ายนะครับซึ่งผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่ฝ่ายจัดการสามารถควบคุมได้นะครับค่าใช้จ่ายในการบริหารเนี่ยเพิ่มขึ้น 19% นะครับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นอันนี้คือบทลงโทษผู้ถือหุ้นครับนะครับประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะสอดคล้องในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลเป็นสต็อกเงินที่ผมต้องพูดถึงเพราะว่าปีที่แล้วเราก็จ่ายนะครับผมไม่ได้นอกเวลานะครับการที่เราจ่ายสต็อกเงินเนี่ยผมคนหนึ่งในฐานะผู้ถือหุ้นเนี่ยตกเป็นเชลยนะครับท่านไม่ได้ให้เงินผมแล้วผมก็จะมีวิจารณญาณในการเอาเงินปันผลของท่านไปซื้อหุ้นท่านอีกแต่ท่านจับผมเปลี่ยนจากเงินเป็นหุ้นแล้วท่านทำให้มูลค่าของหุ้นผมลดลงจากผลการดำเนินงานนะครับการจ่ายสต็อกดิวิเดนด์ทำให้แชร์เพิ่มขึ้นท่านตระหนักไหมครับว่า S มันเพิ่มขึ้นท่านตระหนักไหมว่าท่านจะต้องเพิ่มอีกถึงแม้ตลาดโลกจะเป็นเองก็ตามการบริหารจัดการนะครับท่านเพิ่ม S แล้วท่านเพิ่ม E ไหมถ้าท่านไม่เพิ่ม E PE ratio สูงความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นอย่างผมถูกท่านทำร้ายแล้วปีนี้ท่านกำลังจะทำอีกครั้งหนึ่งท่านตระหนักไหมครับว่าท่านจะเอาตลาดโลกมาเป็นผู้ร้าย 18% ที่ท่านว่าเท่านั้นเองมันไม่ใช่เหตุผลแต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารนี้ท่านควบคุมได้ไหมค่าตอบแทนกรรมการท่านควบคุมได้ไหมการประหยัดในองค์กรการประหยัดภายในการควบคุมค่าใช้จ่ายท่านควบคุมได้ไหมหรือว่าเหล่านั้นเนี่ยรอกเหล่านั้นควบคุมถ้าเราเอาราคาตลาดโลกมาเป็นผู้ร้ายอย่างเดียวองค์ประกอบมันไม่ใช่นะครับนี่คือเหตุผลท่านประธานที่ผมไม่สามารถรับรองราคานี้ได้ครับเดี๋ยวผมตอบทีละคำถามก่อนนะเดี๋ยวจะลืมฮะอันแรกเนี่ยถ้าจากธรรมเนียมกองทุนก่อนนะฮะถ้าธรรมเนียมกองทุนเนี่ยก็คือถ้าเกิดทุกครั้งที่เราขายน้ำตาลไปในประเทศเนี่ยเราจะขายที่ราคาประมาณ20บาทเป็นราคาควบคุมนะครับแต่เราต้องเอา5บาทเนี่ยฮะต้องส่ง5บาทเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลนะฮะอันนี้ก็คือเป็นค่าธรรมเนียมกองทุนถามว่า5บาทที่เข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลเอาไปทำอะไรก็คือเอาไปพยุงราคาอ้อยในกรณีที่ราคาตลาดโลกตกต่ำอย่างนี้ฮะกองทุนก็จะเอาเงินที่สะสมมาหลายๆปีเนี่ยเอามาช่วยชาวไร่เกษตรกรนะครับช่วยพยุงให้ราคามันดีขึ้นนะครับปีที่ผ่านมาตัวนี้มันจะแวรี่ตามปริมาณการขายน้ำตาลภายในประเทศนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโควต้าก่อแล้วก็ใช้โควต้าก่อค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็มันก็เลยทำให้ค่าจ่ายธรรมเนียมกองทุนเนี่ยฮะขึ้นมาก็นั่งสูงอันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องหนี้สินต่อทุนนะครับหนี้สินต่อทุนเนี่ยปัจจุบันเราอยู่ประมาณ 1.5 เท่านะครับระดับที่เหมาะสมเนี่ยจริงๆเราเป็นธุรกิจคอมมูนิตี้นะครับมันก็จะมีพวกสต็อกมีแวลี่อะไรต่างๆพวกนี้ฮะเราจะพยายามควบคุมหนี้สินต่อทุนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนเนี่ยไม่เกิน2เท่านะฮะซึ่งก็ตามเกิดพ่อพันตามสัญญาผู้กู้ต่างๆนะครับอันนี้ก็พอจะ
พอเข้าใจนะเลเวลถึงสูงสุดจริงๆก็อยู่ประมาณไม่ควรเกิน2นะฮะแต่ถ้าเหมาะสมจริงๆเนี่ยระดับประมาณ 1.5 เนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะสมแล้วนะฮะมันต้องมีเซฟตี้แฟกเตอร์อะไรบางส่วนถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรที่ปฏิกิริยามาตัวนี้เราก็สามารถควบคุมอยู่ได้นะครับอันที่3เรื่องชัตดาวน์พอยต์เนี่ยผมว่าเราในธุรกิจลาวกัมพูชาเนี่ยมันต่างจากไอ้พวกน้ำมันคุณแค่หยุดก็หยุดแต่ที่ลาวกัมพูชาเนี่ยมันอ้อยเนี่ยมันต้องใช้เวลาปลูกประมาณ1ปีล่วงหน้านะครับในปีที่แล้วเนี่ยเราคำนวณแล้วราคาเนี่ยมันออกมาประมาณเนี่ยที่ว่ามันน่าจะกำไรหลังจากนั้นราคามันก็ร่วงลงมานะครับตรงนี้ก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นโง่ยากที่จริงผมว่าเราจะชัตดาวน์ที่จุดไหนก็เกิดเราชัตดาวน์ปีนี้ปีหน้าเกิดราคาขึ้นไป 8-9%บริษัทจะเสียหายนะฮะแต่ทางแก้ของบริษัทของเราเนี่ยเราพยายามที่จะเน้นไปขายโลโก้ตามที่คุณบอกก็คือที่กัมพูชาเนี่ยเราขายโลโก้ออกมาได้ราคาที่ซื้อค่อนข้างสูงกว่าราคาตลาดนะฮะตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยแล้วเราก็ไปดูว่าที่ลาวของกัมพูชาเนี่ยอะไรเป็นจุดแข็งของมันอย่างลาวเนี่ยมันอยู่ใกล้จีนเนี่ยราคาต่างกันสูงก็กำลังมองหาพาร์ทเนอร์นะครับคุณเพื่อจะดึงน้ำตาลเนี่ยแทนที่จะส่งจากลาวเนี่ยลงมาที่ชายแดนก็พยายามดูว่าจะทำยังไงให้มันวิ่งขึ้นไปข้างบนได้หรือเปล่าหรือไปปรับคุณภาพน้ำตาลให้เป็นทรายดิบให้จากทรายดิบให้เป็นทรายขาวอย่างนี้ฮะเราทำหลายเรื่องมาเพื่อที่ทำให้ทำยังไงก็ได้ให้ลาวกับกัมพูชาสามารถกลับมากำไรได้นะฮะต่อมาในเรื่องของค่าใช้จ่ายบริหารเมื่อกี้ผมอาจจะพูดเร็วไปนิดหนึ่งนะฮะที่ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นไปประมาณ 17% เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมีนั้นประมาณ100 ล้านถ้าคุณถอดไอ้ตัว100 ล้านออกนี่ฮะค่าใช้จ่ายในการบริหารจะทีละทีไล่โดยปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารเนี่ยฮะของกรรมการเนี่ยจะเท่าเดิมนะฮะแต่เราก็มีผู้บริหารหลายคนที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเป็นมืออาชีพนะฮะกลุ่มพวกนั้นมันก็จะมีการปรับเงินเดือนที่ซึ่งไม่มากเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีโครงการต่างๆค่อนข้างเยอะนะฮะในการขยายเราก็ต้องหาผู้บริหารด้านใหม่มาเพื่อที่จะเข้ามาจ้างเข้ามาก็เลยการปรับตัวนี้ขึ้นมานะครับสำหรับตัวสุดท้ายในเรื่องของดิวิเดนด์เนี่ยฮะผมว่าเวลาเราพูดถึงราคาหุ้นเนี่ยฮะตัวในตลาดมันจะตกหมดนะฮะแล้วต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าของเราเป็นน้ำตาลมันเป็นคอมมอดิตี้นะฮะมันเป็นไซเคิลของมันนะครับมันเป็นไซเคิลว่าช่วงไหนมันน่าจะ30ปีเนี่ยราคามันจะร่วงราคาน้ำตาลร่วง30ถ้าเกิดตอนช่วงราคาน้ำตาลขึ้นราคาแชร์มันก็จะขึ้นตามนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นั่นที่ผ่านมาเนี่ยฮะเนื่องจากว่าก็มองดูว่าราคาน้ำตาลไม่ดีทางนักลงทุนต่างประเทศก็ไม่ได้เข้ามาในตรงส่วนนี้นะฮะแต่อย่างเมื่อ 2-3 วันก่อนอยู่ราคาน้ำตาลกระโดดขึ้นไปประมาณเซนกว่าเลยราคาหุ้นก็ขึ้นตามอันนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเราไม่สามารถไปประเมินค่ากิจการโดยเพราะเราเป็นคอมมูนิตี้ฮะครับครับขอบคุณมากครับครับถ้าไม่มีท่านผู้ใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับผมขออนุญาตวาระนี้ขอลงมติเลยนะครับขอความกรุณาส่งคะแนนให้กับท่านเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ครับเตรียมรับใบคะแนนครับไม่มีครับข้างหลังเตรียมตัวเลยครับด่วนครับเพื่อมาลงคะแนนครับขอเจ้าหน้าที่เตรียมตัวด้วยครับยกมือเลยนะครับท่านผู้ถือหุ้นครับใบลงคะแนนครับยกมือเพื่อลงใบลงคะแนนเจ้าหน้าที่เดี๋ยวได้ไปรับนะฮะไม่มีนะครับหมดแล้วนะครับขอบพระคุณครับสามารถลงคะแนนได้เลยนะท่านนุชท่านนุชเจ้าหน้าที่ช่วยดูในแถวด้วยนะครับก็มีท่านพูดถึงว่ายกมือแต่ว่าเราไม่ได้มองเลยงั้น
ตอนนี้รวบรวมใบลงคะแนนนะครับให้กับทางฝ่ายประมวลข้อมูลครับประมวลคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่ขอความกรุณารวดเร็วหน่อยนะครับได้แล้วใช่ไหมครับครบแล้วนะครับครบแล้วนะครับท่านผู้ถือหุ้นครับก็มีคะแนนอยู่บนจอนะครับเห็นด้วย 99.9997% นะครับไม่เห็นด้วย 0.0003% นะครับแล้วก็งดออกเสียงก็3,000หุ้นนะครับครับครับมีเพื่อนมาเจอนะเจอเลยลงเลยลงเลยครับตรงแล้วใช่ไหมครับครับได้เลยนะฮะลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับงดออกเสียง 123,000 หุ้นนะครับที่งดออกเสียงนะครับขอบคุณมากครับเพราะงั้นวาระนี้ที่ประชุม อนุมัตินะครับขออนุญาตไปวาระที่3นะครับอนุมัติพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริบทสนธิครับขอเรียนเชิญครับท่านชัชชัยครับเลขานุการบริษัทครับก็วาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนนะครับเรื่องที่ต้องเสนอลดทุนจดทะเบียนนี่ก็เพราะว่าเดี๋ยวในวาระถัดไปเราจะมีวาระเรื่องปันผลเป็นหุ้นแล้วก็มีการเพิ่มทุนนะครับเดิมทีเราเคยจดทะเบียนเพิ่มทุนไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็จัดสรรเป็นหุ้นปันผลพอจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้วก็จะมีเศษหุ้นที่เหลืออยู่นะครับจำนวนเศษหุ้นที่เหลืออยู่ที่ยังจำหน่ายไม่ได้นี่คือ115หุ้นซึ่งเป็นมูลค่าเพียง57.50 บาทนะครับแต่ว่าในแง่ของกฎหมายนั้นเมื่อจะทำการเพิ่มทุนต่อไปก็ต้องลดทุนที่ไม่ได้จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ออกเสียก่อนให้ครบถ้วนนะครับเป็นที่มาของวาระนี้ที่จะต้องให้ที่ประชุมได้อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิมเพียง115หุ้นนะครับแล้วก็จะเป็นทุนจดทะเบียนใหม่2,406,203.50 บาทซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4,009,312,407 หุ้นครับขอเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติครับเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นครับถ้าไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับก็ขออนุญาตลงคะแนนเลยนะครับขอความกรุณาเขียนใบลงคะแนนและก็ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะรวบรวมมาประมวลคะแนนครับขอเชิญครับทางเจ้าหน้าที่ช่วยรับด้วยครับท่านที่เขียนกรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับนะฮะไม่มีนะครับครับถ้าไม่มีก็ขอความกรุณาฝ่ายประมวลผลครับครับที่ประชุมนะครับมีมติอนุมัตินะฮะในวาระที่3นะครับเห็นด้วยร้อยละร้อยนะครับ100%ขอพระคุณมากครับขออนุญาตไปวาระที่4นะครับพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเอารายเดียวนะครับขอเชิญครับได้เลยฮะไม่เห็นด้วยนะครับ 120,000 หุ้นนะครับ.0038% นะครับขอบพระคุณครับที่เห็นด้วย 99.9962% นะครับส่วนงดออกเสียงไม่มีนะครับเดี๋ยวครับ
ไปวาระที่4นะครับอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลสำและเงินสำรองตามกฎหมายครับขอเรียนเชิญคุณชนะชัยจุติมาวรพันธ์รองกรรมการผู้จัดการเพื่อใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินครับขอเชิญครับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทนะครับหนึ่งการจะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของกำไรสุทธิของวงการเงินเฉพาะกิจการนะครับหลังหักภาษีและก็สำรองตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทมีนัยสำคัญทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆมาประกอบด้วยนะครับปัจจุบันเรากำไรเฉพาะกิจการอยู่ที่820ล้านนะครับทางคณะกรรมการก็เลยหลังจากพิจารณาแล้วเนี่ยฮะก็คือเราก็ดูหลายๆเรื่องประกอบนะฮะดูสภาวะเศรษฐกิจของปีนี้แล้วก็ดูในเรื่องของว่าแผนโครงการต่างๆที่ทางคุณชลาอธิบายไว้ว่าเราต้องมีโครงการลงทุนต่อเพื่อให้อีป้อยมากขึ้นพออีป้อยมากขึ้นก็จะมีวัตถุดิบอะไรต่างๆมากขึ้นนะฮะทางกรรมการก็เลยคณะกรรมการก็เลยตัดสินใจจ่ายเงินปันผลเป็น2แบบนะครับ2อย่างนะครับอันที่1ก็คือจ่ายเป็นเงินสดในอัตราดุลละ 0.05556 บาทนะครับที่เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 222.74 ล้านนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน10หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลนะครับมูลค่าที่ตามไว้ดุลละ 0.5 บาทนะครับก็ตกประมาณก็ถือว่าเป็นอัตราดุลละ 0.05 พอรวมทั้ง2ส่วนด้วยกันเนี่ยก็จะจ่ายแต่ตามหุ้นละ 0.10556 นะครับรวมเงินเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 423.21 ล้านบาทนะครับที่เป็นร้อยละ 51.60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจกับกิจการหรือร้อยละ 51.90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมครับผมโดยเงินปันผลตัวนี้จะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี2558และจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ0ของกำไรสุทธิครับกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับจะเป็นในวันที่10มีนาคม2559นะครับแล้วก็รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่11มีนาคม2559นะครับและกำหนดจ่ายปันผลในวันที่25มีนาคม2559หุ้นปันผลจะเข้าซื้อขายได้เมื่อตลาดทรัพย์รับเป็นหุ้นจดทะเบียนแล้วนะครับครับขอบคุณมากครับเชิญครับคุณสถาพรขออนุญาตถามนิดนึงนะครับว่าที่จะเพิ่มทุนจ่ายสต็อกเงินตรงนี้เนี่ยจะกระทบกับจะได้รุ่นเป็นประชาชนมาสองเท่าไหร่อันนี้เราเพิ่มประมาณ 10% ก็จะได้รุ่นอยู่ประมาณ 10% ครับขอบคุณมากครับเชิญครับท่านผู้ถือหุ้นครับกรุณาลงคะแนนเลยนะครับเชิญครับยื่นใบคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เลยนะครับยกถูกๆนะเจ้าหน้าที่จะได้เห็นจากด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่ประชุมเห็นด้วย 99.9999 ส่วนไม่เห็นด้วยมี480หุ้นนะครับ480หุ้นครับก็ถือว่าผ่านนะครับเห็นชอบนะครับวาระต่อไปครับวาระที่5ครับพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายเงินจ่ายหุ้นปันผลและก็แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนสนธิครับเชิญครับท่านชายครับเลขาธิการบริษัทครับเนื่องจากมติในวาระที่4นั้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญนะครับ
บริษัทจึงจำเป็นต้องทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลนะครับจึงต้องขอเพิ่มทุนขึ้นเป็นจำนวน400,931,241หุ้นครับซึ่งจะเป็นมูลค่า200กว่าล้านบาทนะครับเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลนั้นถ้าหากที่ประชุมอนุมัติก็จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคลสุทธิโดยเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,205,121,824 บาทจะแบ่งออกเป็น 4,410,243,648 หุ้นโดยเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาทหรือ50สตางค์ครับทีมเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติครับเชิญครับท่านผู้ถือหุ้นครับประกาศลงคะแนนเลยนะครับขอเชิญส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ครับกรณายกมือทุกสูงนะฮะเจ้าหน้าที่จะได้เห็นชัดๆรวดเลยครับวิ่งได้วิ่งเลยวิ่งเลยขอบคุณมากครับมีท่านผู้ใดจะเสนอใบลงคะแนนไหมครับไม่มีแล้วนะครับขอเชิญลงคะแนนเลยครับวาระที่5นะครับวาระที่5มีผู้เห็นด้วย 99.9951% นะครับในขณะที่ไม่เห็นด้วย 0.0049% นะครับก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับโดยเสียงข้างมากขอไปวาระที่6ครับพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลครับวาระที่6นี้ก็สืบเนื่องมาจากวาระที่4และวาระที่5ที่ที่ประชุมได้อนุมัติให้จัดสรรเป็นหุ้นปันผลและเพิ่มทุนจดทะเบียนวาระนี้ก็จะเสนอขอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวนะครับก็คือจำนวนหุ้นที่ทำการเพิ่มทุนขึ้น400ล้านหุ้น 931,241 หุ้นนั้นนะครับก็ต้องขออนุมัติที่ประชุมเพื่อนำมาจัดสรรเพื่อให้เป็นหุ้นปันผลตามมติครับเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติครับเชิญครับท่านผู้ถือหุ้นครับกรณาส่งไปลงคะแนนครับเชิญคุณสตาร์พอร์ตระหว่างรอนับคะแนนนี่นะครับผมอยากเชิญท่านประธานนิดนึงนะครับว่าให้ท่านเลขาช่วยขานนิดนึงเพราะว่าแต่ละวาระเนี่ยจำนวนสี่ท่านมากเนี่ยมันจะแตกต่างกันว่าเกินกึ่งหนึ่งหรือว่าสามในสี่นะครับเพราะว่าผมจะบันทึกรายงานประชุมเพื่อความสมบูรณ์ของเอสเอลนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับครับวาระที่6นะครับคะแนนออกมาแล้วนะครับมีท่านเห็นด้วยนะครับ3,192,568หุ้นนะครับลดคิดเป็นร้อยละ 99.9954 นะครับสำหรับผู้ไม่เห็นด้วย146,400หุ้นนะครับหรือคิดเป็น 0.0046 นะครับเปอร์เซ็นต์ขอบคุณมากครับขออนุญาตไปวาระที่7นะครับวาระที่7พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระนะครับคือตามระเบียบนะฮะหมวดที่3ของข้อบังคับของบริษัทนะครับกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีครับทุกครั้งนะครับข้อ14นะฮะให้กรรมการจำนวน1ใน3ออกจากตำแหน่งและถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น3ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงกับ
1ใน3นะกรรมการที่จะต้องออกในตำแหน่งปีแรกและปีที่2ภายหลังการจดทะเบียนนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนในปีหลังๆต่อไปก็ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระก็อาจจะต้องได้รับเข้าวันดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้นะครับในปี2558นี้มีกรรมการที่จะต้องออกครบกำหนดนะออกจากตำแหน่งตามวาระ7ท่านโดยการนะครับกรรมการอิสระและบุญชาตรีชินทวิทย์กรรมการนะครับก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการนอกจากนี้แล้วเนี่ยมีการเสนอเปิดโอกาสทางด้านของให้บุคคลภายนอกเสนอด้วยในเว็บไซต์ของบริษัทนะครับซึ่งก็ไม่มีผู้ใดเสนอกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นในการประชุมสรรหาถ้าตอบแทนนี้ก็มีมตินะครับเห็นสมควรให้กรรมการทั้ง7ท่านขั้นต้นเนี่ยกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเพราะฉะนั้นในชั้นนี้เนี่ยนะครับก็จะได้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคลในส่วนลงคะแนนเป็นรายบุคคลนั้นเนี่ยนะครับก็มีที่กระผมจะต้องอยู่ในรายชื่อด้วยก็จะขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นได้ออกจากห้องประชุมนะฮะและก็ขอมอบหมายให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนนะครับแต่ว่าการขานคะแนนค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบปีละไม่เกิน 540,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายปีละไม่เกิน 450,000 บาทค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุมครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุมครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคนครับสำหรับค่าตอบแทนในอัตรานี้ก็จะเป็นอัตราที่เท่ากับเมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมาดังกล่าวข้างต้นจึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติโดยในการลงมติในวาระนี้นะครับจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมซึ่งเป็นมติตามที่พระบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ครับครับขอบคุณมากครับขออนุญาตลงมติเลยนะครับขอกรุณาส่งไปลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ครับครับมีท่านผู้ใดจะไปลงคะแนนไม่มีนะครับไม่มีครับมีใบใช่ไหมมีเชิญมีท่านผู้ใดเสนอคะแนนเพิ่มเติมนะครับมีท่านวาระนี้นะครับวาระที่8นี้เห็นด้วย3,392,774,108 หุ้นนะครับเป็นคิดเป็นร้อยละ 99.9957 นะครับส่วนที่ไม่เห็นด้วยนะครับ 137,760 นะครับหรือคิดเป็นร้อยละ.0043นะครับก็ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอนะครับขอบคุณมากครับขอไปวาระที่9ครับวาระที่9นี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2559นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านสิทธินะครับประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้กรุณารายการให้กับท่านผู้ถือหุ้นครับเชิญครับครับก็เป็นปกติในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีที่เราจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนะครับแต่ในปีนี้เนี่ยมีสิ่งที่เปลี่ยนไปนิดนึงก็คือว่าผู้สอบบัญชีคนเดิมจากมีร้อยทุกคนสุดชัยยศเนี่ยเซ็นรับรองงบการเงินของเราในครบ5ปีปีนี้เราก็จะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อผู้สอบบัญชีเป็นรายใหม่แต่ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจการพิจารณาผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยพิจารณาที่สมควรเสนอชื่อบริษัทร้อยทุกโทมัสสุขชัยยศซึ่งมีผู้สอบบัญชีในสังกัดเนี่ยประกอบด้วยอย่างนี้คือ1นายนิติจึงมิตรนิรันดรผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่3809หรือนางสาวดุลยดีชูชาติผู้สอบชีพอนุญาตเลขที่4315หรือนายชูพงศ์สุรชาติสุรชุติการผู้สอบชีพอนุญาตเลขที่4325หรือนายเกียรตินิยมสิทธิสุขผู้สอบชีพอนุญาตเลขที่4800เป็นซุปผู้สอบชีพของบริษัททั้งนี้ได้อนุมัติเสนอขออนุมัติค่าสอบชีพของบริษัทน้ำตาลขอนแก่นเป็นจำนวนเงิน2,400,000 บาทถ้วนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด31 ตุลาคม 2559จึงเสนอที่จุนพิจารณามากขอบคุณครับท่านประธานการตรวจสอบครับขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นในคณะลงคะแนนสำหรับวาระที่9ครับเชิญครับ
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นขึ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนครับคะแนนครบแล้วนะครับรวมแล้วนะฮะประมวลผลเรียบร้อยแล้วก็คือเห็นด้วย 3,192 ล้าน 897,108 หุ้นนะครับคิดเป็น 199.9995 ส่วนไม่เห็นด้วยนะครับก็มี 14,760 หุ้นนะครับคิดเป็น 0.0005 ร้อยละนะครับครับก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบในวาระที่9นี้นะครับขอบพระคุณมากครับขอไปวาระสุดท้ายนะครับคือวาระที่10ครับเรื่องอื่นครับมีท่านผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องอื่นไหมครับผู้ถือที่ใครพอได้เลยพอผมจำไม่ผิดสวัสดีครับท่านประธานฮะที่ชัยอยู่เจริญพรแต่ขอเรียนถามท่านประธานในวาระอื่นๆนิดนึงนะพอดีไม่อยากจะถามในวาระที่ผ่านๆมาครับเห็นทางบริษัทเนี่ยจะขยายเพิ่มกำลังการผลิตที่พูดไว้ในวาระที่1ที่2ว่าจะเพิ่มในตัวเอทานอลซึ่งดูจากงบการเงินและกำไรดีฮะก็ถูกที่ทำให้ถูกต้องทีนี้จาก 150,000 ไป 300,000 กว่าๆถ้าที่ผมจำไม่ผิดตารางนะนี่ขอเรียนถามท่านประธานหน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยรายได้บริษัทเนี่ย 69-70% มาจากน้ำตาลแล้วก็มาจากเอทานอล 13-15% นี่บริษัทมีเป้าหมายไหมครับในอนาคตเนี่ยว่ารายได้ทั้งหมดของบริษัทที่โปรเจกต์ไว้ในอนาคตเนี่ยจะเป็นเอทานอลเท่าไหร่เป็นพลังงานค่าเช่าเท่าไหร่เป็นพลังงานหมุนเวียนเท่าไหร่เป็นน้ำตาลเท่าไหร่พอจะมีตัวเลขคร่าวๆไหมครับเพราะเอทานอลกับไฟฟ้านี่จะมั่นคงนะน้ำตาลจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับเอาแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจอครับตัวเอทานอลในอนาคตรายได้ส่วนใหญ่ก็จะถ้ามองในแง่ของรายได้นะครับรายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายได้จากน้ำตาลมีประมาณ 70-80% นะครับถึงแม้ว่าตัวเอทานอลมันจะขยายยังไงเนี่ยก้อนใหญ่จริงๆมันมาจากน้ำตาลนะครับมองในแง่รายได้แต่กำไรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยกำไรเยอะที่สุดนะฮะอันดับ2คือโรงงานเอทานอลอันดับ3คือโรงงานน้ำตาลนะครับมันจะต่างกันอยู่เพราะว่า cross margin ของแต่ละธุรกิจต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเวลาตอบอาจจะตอบยากนิดหนึ่งว่าแต่ถ้าดูคร่าวๆเนี่ยก็ยังใกล้เคียงกับเดิม 20-30% นะครับครับขอบคุณครับเชิญครับรูปอ่อนผมสังเกตว่าทางบริษัทได้ใกล้ไมโครโฟนเลยครับเพราะว่าเครื่องไอ้นี่เป็นทางบริษัทจ่ายเป็นหุ้นปันผลมาปีที่สองแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงในการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายผมเข้าใจว่าทางบริษัทต้องการเก็บเก็บไว้ในระดับมากกว่าปกติซึ่งผมอยากจะเสนอว่าถ้าต่อไปไม่อยากให้จ่ายเป็นขึ้นปันผลนะครับอยากจะให้จ่ายเป็นเงินปันผลแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการต้องการเงินสดเพิ่มขึ้นนะฮะควรจะมาขอมาติดใจที่นี่ขอบคุณครับเป็นข้อสังเกตของท่านผู้ถือหุ้นนะครับคือมันมี2แนวทางนะฮะแนวทางในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นนะฮะหรือจะไม่จ่ายเลยแล้วก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็เพื่อที่จะดำเนินการคือมันออกได้2ทางนะครับแต่เราตัดสินที่จะให้ว่ามีการจ่ายแต่ว่าในลักษณะที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยจะได้ประโยชน์ด้วยนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยแล้วก็บริษัทด้วยถ้าสมมติว่าไม่ทำอย่างนั้นนะฮะจ่ายเงินปันผลไปเลยเสร็จแล้วโครงการอะไรที่เรามีเราจะต้องไปกู้เงินสมมติดอกเบี้ยมัน
มากกว่าปกติเยอะเนี่ยนะฮะมันก็จะเสียประโยชน์ผู้ถือหุ้นด้วยบริษัทด้วยโครงการด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะช่างดูว่าอันไหนที่จะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะบริษัทเท่านั้นแต่จะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ถือหุ้นด้วยนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ทางบริษัทพยายามอย่างยิ่งที่จะดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดนะฮะของทุกฝ่ายครับขอบคุณมากครับมีท่านผู้ใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับถ้าไม่มีนะครับผมก็ขออนุญาตขอพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาเพียงข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้นะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทก็จะได้รับใช้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไปนะครับเพื่อความเจริญของทั้งทุกฝ่ายนะครับก็ขออนุญาตปิดประชุมขอขอบพระคุณครับ